นะครับวันนี้ทักทายกันนะโอเคนะนะครับเริ่มกันเลยนะครับนะฮะโจทย์ข้อแรกเนี่ยนะครับเขามีอยู่ว่านะเขาถามว่าแฟลชไดร์เนี่ยนะครับนะฮะทำไมเราจะต้องมีโปรแกรมนะในการยกเลิกการใช้งานแฟลชไดร์ก่อนที่จะถอดออกนะครับนี่นะรู้จักแฟลชไดร์ใช่ไหมฮะแฟลชไดร์ก็คือตัวยังไงครับตัวเนี้ยนะในแฟลชไดร์นะครับตัวยังไงนะครับนะนะวันเวลาเราเลิกใช้งานเนี่ยนะครับนะฮะเราก็ต้องถอดมันออกนะครับนะนะลืมทดสอบเขียนหน้าจอเลยโอเคนะนะเพราะฉะนั้นนะครับถ้าโจทย์ก็ถามว่าทำไมต้องยกเลิกการใช้งานแฟลชไดร์เพราะว่าแฟลชไดร์เนี่ยนะเวลาเราเสียบเข้าไปเนี่ยนะครับนะมันก็จะมีการจ่ายกระแสไฟฟ้าใช่ไหมครับนะเป็นการจ่ายกระแสไฟฟ้านะครับวันถ้าเกิดเราดึงออกมาเลยเนี่ยนะครับนะพวกข้อมูลเนี่ยอะไรพวกเนี่ยนะครับนะมันก็จะเสียหายนะครับเพราะว่าหลักการแฟลชไดร์เนี่ยนะครับนะก็จะคล้ายๆกับฮาร์ดดิสก์นะครับนะมันก็จะมีประจุนะฮะไฟฟ้านะครับแล้วก็ใช้หลักการแม่เหล็กเนี่ยนะฮะนะครับในการบันทึกข้อมูลเพราะฉะนั้นนะเวลาเรายกเลิกเนี่ยนะเวลาเราจะถอดแฟลชไดร์เนี่ยนะเราต้องทำการยกเลิกก่อนนะทำการยกเลิกมันก่อนนะครับทีนี้ถ้าเกิดเรานะฮะจะเซตให้คอมพิวเตอร์เราเนี่ยนะครับนะเดี๋ยวนะให้สามารถเราสามารถที่จะดึงแฟลชไดร์ออกได้โดยอัตโนมัติเลยเนี่ยทำยังไงนะครับก็นะฮะอันดับแรกนะครับถ้าเราจะเซตนะให้คอมพิวเตอร์ของเราเนี่ยนะครับนะฮะสามารถที่จะดึงแฟลชไดร์ออกมาได้เลยเวลาเราไม่ใช้งานเนี่ยนะโดยอัตโนมัตินะก็ให้เราไปที่ My คอมพิวเตอร์นะครับนะไปที่ My คอมพิวเตอร์นะไปเสร็จปุ๊บเราก็คลิกขวาที่ไอคอนแฟลชไดร์นะครับนะมันอาจจะมองไม่ค่อยเห็นนะครับนะเนี่ยนะมันตัวนี้จะเป็นไอคอนแฟลชไดร์นะครับเดี๋ยวผมจะลองซูมดูนะมองไม่ค่อยเห็นนะครับเนี่ยนะครับนะจะเป็นไอคอนแฟลชไดร์เนี่ยตรงนี้นะครับนะไม่ซูมแล้วกันไม่เป็นไรนะนะวันพอเรานะฮะคลิกขวานะครับนะแล้วเราก็นะเลือก property ของเขานี่เลือก propertyนะครับแล้วก็ที่ property เนี่ยนะมันจะมีแท็บเขาเรียกว่าแท็บฮาร์ดแวร์นะครับนะเนี่ยนะมันจะเป็นแท็บเงี้ยเป็นแท็บพวกเนี้ยนะครับเนี่ยพวกนี้เขาเรียกว่าแท็บนะฮะเรียกว่าแท็บเราก็เลือกแท็บฮาร์ดแวร์นะครับนะเลือกแท็บฮาร์ดแวร์แท็บฮาร์ดแวร์ก็จะอยู่ตรงนี้นะครับนะแท็บเนี่ยนะฮะแท็บฮาร์ดแวร์นะพอเราเลือกแท็บนี้เสร็จปุ๊บนะฮะต่อไปเราก็นะครับนะมองนะที่ชื่อแฟลชไดร์นะครับนะมองที่ชื่อแฟลชไดร์นะครับแล้วก็ดับเบิลคลิกนะครับเสร็จแล้วปุ๊บไปที่แท็บนะ policy นะครับนะแท็บ policy จะอยู่ตรงเนี้ยนะฮะอยู่ตรงเนี้ยนะตรงนี้นะครับพอนะเลือกแท็บ policy เสร็จปุ๊บมันก็จะมีกรอบ option โผล่ขึ้นมาเนี่ยมันจะมี2กรอบตรงนี้นะมีกรอบตรงนี้โผล่ขึ้นมานะครับนะฮะนะพวกนี้เขาเรียกว่าเป็น pop up menu pop นะ up menu นะครับน้องโน้ตลงไปด้วยนะครับเพราะข้อสอบเคยออกเมนูนะฮะของโปรแกรมเนี่ยนะฮะมีกี่ประเภทนะครับเมนูมี2ประเภทนะครับนะก็คือนะฮะมีเมนูครับมี2ประเภท1นะฮะ pull down menu นะครับแล้วก็2 pop up menu นะฮะ
นะเมนูมี2ประเภทนะครับ1 pull down เมนู2 pop up เมนู pull down เมนูก็คือเมนูที่มันแบบโผล่นะฮะมาตามตำแหน่งที่แน่นอนของมันนะครับนะ pull down เมนูนะฮะก็คือจะโผล่นะเมนูมันจะโผล่ขึ้นมานะตามตำแหน่งของมันนะครับส่วน pop up เนี่ยก็คือเมนูที่โผล่หน้าตำแหน่งไหนก็ได้บนจอคอมพิวเตอร์บนจอภาพนะ pop up นะเมนูมี2ประเภทนะครับนะข้อสอบเคยออกถามนะครับเพราะว่าข้อสอบเขาจะออกเกี่ยวกับการใช้โปรแกรมประยุกต์ด้วยนะครับนะข้อสอบออกถามอยู่การใช้โปรแกรมประยุกต์นะนะพวก Word PowerPoint Excel นะครับน้องไปฟิตมาได้เลยนะหัวข้อที่เขาให้มาเนี่ยนะครับนะออกข้อสอบเกือบจะทุกครั้งนะแล้วก็รอบทั่วไปเนี่ยออกแน่นอนนะครับเพราะฉะนั้นนะฮะจุดหลักๆที่ถามอันแรกก็คือเมนูนะฮะของโปรแกรมมีกี่ประเภทตอบ2ประเภทครับ pull down เมนูนะฮะ pull down เมนูคือเมนูที่โผล่ขึ้นมานะหรือแสดงขึ้นมาตามตำแหน่งนะฮะของโปรแกรมตามตำแหน่งที่โปรแกรมนะฮะระบุไว้หรือวางไว้นะพูดาวแต่ว่า pop up เมนูเนี่ยนะฮะมันไปโผล่ที่ไหนก็ได้เนี่ยนะอย่างนะนะผมมาคลิกเมาส์เนี่ยนะคลิกไม่ออกอีกนะฮะคือคลิกเมาส์ปุ่มขวาเนี่ยมันก็จะมีเมนูโผล่ขึ้นมาวันถ้าเมนูนะฮะที่โผล่ขึ้นมาโดยอัตโนมัตินะครับเมื่อเรากดเมาส์ปุ่มขวานะครับตำแหน่งใดๆบนจอภาพเรียกว่า pop up นะอันที่2นะ pop up เมนูนะครับเมนูมี2ประเภทนะครับกลับมาที่นี่ต่อนะปั๊บนะตอนนี้เรากำลังพูดถึงนะวิธีการเซตนะให้ตัวระบบปฏิบัติการ Windows เนี่ยนะครับนะทำให้เราเนี่ยสามารถดึงแฟลชไดร์นะออกมาได้เลยนะครับนะไม่ต้องมาสั่งนะยกเลิกนะการใช้งานอะไรเงี้ยนะนะครับนะเรากำลังพูดถึงหัวข้อนี้อยู่นะก็คือนะเราไปที่นะPolicy นะครับแล้วก็จะมีออปชันให้เลือกนะออปชันปรับแต่งให้เลือกเนี่ยนะคือมันจะเป็นตรงเนี้ยนะเป็นตรงเนี้ยนะครับนะเรานะจิ้มไปที่อันบนนะอันบนหมายความว่ายังไงนะครับอันบนนี่หมายความว่านะนะหัวข้อ Write Catching and Save Remove นะ Removable นะฮะเนี่ยนะครับ Remove น้องก็รู้อยู่แล้วแปลว่าเอาออกนะเอาออกแบบปลอดภัยเซฟแปลว่าปลอดภัยนะเนี่ยเราไปติ๊กอันบนเนี่ยนะติ๊กอันบนเนี่ยนะหัวข้อเนี่ยนะครับนะมันจะอ่านว่านะOptimize for Quick Removal เนี่ย Quick แปลว่าเร็วใช่ไหมเนี่ยก็คือเราไม่ต้องไปเสียเวลานะครับสั่งยกเลิกการใช้งานนะครับนะเราสามารถเซตตรงนี้นะเราก็นะถอดออกได้เลยนะครับเนี่ยเราสามารถที่จะถอดแฟลชไดร์หรือแฮดดิสไดร์นะหรือทําไดร์แล้วแต่เราจะเรียกนะถอดออกมาได้เลยนะโดยไม่ต้องไปคลิกที่นะเซฟรีมูทฮาร์ดแวร์นะน้องโน้ตคำนี้ไปด้วยครับเซฟรีมูทฮาร์ดแวร์มองเห็นไหมนะเขียนนี้ครับเซฟรีมูทฮาร์ดแวร์นะเซฟนะSave remove นะ hardware นี่ ถ้าเกิดเราไม่เซตออปชันนี้ไว้นะครับนะฮะทุกครั้งที่เราเลิกใช้งานแฟลชไดร์นะครับเราต้องนะฮะทำการ save remove hardware ซึ่งข้อสอบกรณีพิเศษเขาออกถามว่านะฮะเรายกเลิกนะฮะการใช้งานหรือว่าตัดการใช้งานแฟลชไดร์เพราะอะไรนะครับเพราะว่าถ้าเกิดเราไม่ยกเลิกเนี่ยนะฮะมันก็จะทำให้แฟลชไดร์เนี่ยนะฮะมีอายุใช้งานการใช้งานเป็นไงครับนะฮะนะก็คือพูดง่ายคือพังเร็วนะครับและแล้วก็ข้อมูลเนี่ยนะที่บันทึกไว้ในแฟลชไดร์เนี่ยอาจจะสูญหายหรือว่าเสียหายได้นะเนื่องจากว่าแฟลชไดร์เนี่ยมันจะมีกระแสไฟฟ้าวิ่งนะครับนะแล้วในขณะการบันทึกข้อมูลเนี่ยนะมันก็จะใช้หลักการเหนี่ยวนำนะฮะวันถ้าเราไปดึงออกมาเลยที่เราที่ไม่ทำการยกเลิกเนี่ยนะเซฟนะฮะนะครับนะที่เราไม่ยกเลิกเนี่ยนะครับนะข้อมูลมันก็จะสูญหายหรือเสียหายได้นะครับนอกจากว่าเราเซตออโต้เป็นแบบเมื่อกี้เนี่ยนะอย่างที่ผมเซตให้ดูเนี่ยนะครับ
โอเคนะครับอันนี้เคยออกนะออกกรณีพิเศษนะครับว่าเราทราบเหตุผลแล้วนะครับว่าทำไมเราจะต้องยกเลิกแฟลชไดรฟ์นะฮะหลังใช้งานเสร็จแล้วนะครับและถ้าเกิดเราไม่ยกเลิกเราต้องไปเซตตรงไหนนะในคอมพิวเตอร์นะครับตรงนี้น่าจะเป็นคลิปนะนะครับเพราะวันนี้ผมบันทึกอัดคลิปไว้ด้วยแต่ว่าผมจะไม่อัดทุกครั้งนะอันนี้บอกไว้เลยนะใครมาติวเนี่ยถึงจะนะรู้นะครับเพราะว่าถ้าผมอัดคลิปเนี่ยนะโอ้โหนะผมทำหลายอย่างมากเลยนะครับนะจดต่อไป USB 2.0 นะครับออกข้อสอบคราวที่แล้วนะครับจดทันไหมครับนะนะ USB คิดค้นเมื่อเดือนละราวๆเดือนมกราปี2539โน้ตไปนะครับ USB นะคิดค้นขึ้นมานะคิดค้นเมื่อมกรา2539นะครับนะโดยการคิดค้นนั้นนะครับนะฮะจะเป็นนะฮะมีการส่งข้อมูลนะครั้งละ1บิตนะครับก็คือมันจะเป็นอนุกรมนะครับเป็นอนุกรมคำว่า serial นะ USB นะ universal serial แปลว่าอนุกรมนะครับนะการส่งข้อมูลนะในคอมพิวเตอร์เนี่ยมันจะมี2ประเภทแบบอนุกรมกับแบบ parallel นะครับแบบอนุกรมกับแบบ parallel นะครับนะน้องจำไว้นะครับนะฮะข้อมูลในคอมพิวเตอร์นะครับนะเวลานะครับนะส่งให้แก่กันหรือว่านะสื่อสารกันเนี่ยการสื่อสารข้อมูลเนี่ยนะมี2ประเภทคือแบบอนุกรมกับแบบขนานนะมี2ประเภทนะครับเขียนยิ่งครับนะแบบซีเรียลนะนะการสื่อสารข้อมูลภายในคอมพิวเตอร์นะครับการสื่อสารข้อมูลคอมพิวเตอร์นะครับก็คือ1มีแบบอนุกรมนะอนุกรมนะครับนะอย่าง USB เนี่ยนะเป็นแบบอนุกรมนะครับนะ Universal Serial Bus นะครับถ้าไม่มีตัวเลือกบัสลงท้ายด้วยบอร์ดน้องก็ตอบนี้ก็ได้นะครับนะเพราะว่าข้อสอบเก่าเคยหลอกนะนะครับที่ผมเคยโพสต์ไปนะในกลุ่มเราเนี่ยUniversal Serial Board นะครับแต่จริงๆแล้วมันต้องลงท้ายต้องเป็นบัตรนะฮะ Universal Serial Bus นะครับคำว่าอนุกรมนะฮะก็คือส่งทีละบิตนะครับเนี่ยนะฮะอนุกรมส่งทีละบิตนะเพราะฉะนั้นถ้าเราส่งข้อมูลขนาด8บิตนะฮะมันจะส่งทั้งหมด8ครั้งครั้งละบิตครับนะครั้งละบิตอันนี้คือแบบอนุกรมนะแบบอนุกรมนะครับแล้วก็นะอีกแบบนึงก็คือแบบขนานนะครับนะแบบขนานนะพาราเลลแบบขนานอย่างเช่นนะฮะพวกปรินเตอร์ครับพวกปรินเตอร์นะถ้ามีข้อมูล8บิตมันจะส่งครั้งละ8บิตเลยครับนะฮะนี่อันนี้คือแบบขนานนะครับวันการสื่อสารข้อมูลนะฮะมี2ลักษณะนะครับก็คือส่งข้อมูลแบบอนุกรมคือส่งทีละบิตกับส่งแบบขนานครั้งละ8บิตนะครับมี2แบบโอเคนะเพราะฉะนั้นเดี๋ยวผมอ่านต่อให้ฟังนะนะวัน USB นะครับนะฮะจะส่งข้อมูลครั้งละ1บิตUSB 2.2 นั้นน้องจำไว้ครับส่งสามารถที่จะทำการเชื่อมต่ออุปกรณ์ได้ทั้งหมด22อุปกรณ์127นะฮะ127นะครับ127อุปกรณ์จริงๆเขาไม่เรียกว่าอุปกรณ์นะเขาจะเรียกว่าโฮสต์นะครับนะได้127โฮสต์นะครับนะความเร็วนะครับนะความเร็วอยู่ที่ประมาณ480เมกะบิตเพอร์เซคันด์เมกะแปลว่าล้าน480ล้าน
ต่อวินาทีนะครับต่อวินาทีนะเนี่ยตอนนี้จะเขียนไว้480ล้านต่อวินาทีนะครับรูปแบบการเชื่อมต่อเป็นแบบอนุกรมนะฮะสามารถเชื่อมต่อคือเสียบแล้วใช้งานได้ทันทีนะปลั๊กแอนด์เพย์นะครับลักษณะเป็นการเชื่อมต่อภายนอกโอเคนี่คือ USB นะฮะแล้วเดี๋ยวเราเข้ามาดูความเร็วมันดูวิวัฒนาการนะจนดูวิวัฒนาการของเขาว่ามันมาเป็น 2.0 ได้ไงจริงๆแล้วปัจจุบันนี้มันมี USB 3.0 แล้วนะครับแต่ก็ยังไม่ค่อยแพร่หลายเท่าไหร่แต่เริ่มมีใช้แล้วนะครับเพราะฉะนั้น USB นะครับเป็นข้อกำหนดมาตรฐานของบัตรการสื่อสารแบบอนุกรมนะใช้ได้กับการเชื่อมต่อกับองค์กรนะโดยทั่วไปนะจะใช้คอมพิวเตอร์นะครับแต่ที่นี่นะฮะใช้คอมพิวเตอร์เนี่ยนะครับโอเคแรกๆเนี่ยใช้คอมพิวเตอร์เดี๋ยวนี้มันก็จะมีอุปกรณ์นะครับนะที่มีพอร์ต USB นะใช่ไหมนะครับอย่างเช่นพวกเครื่องเล่นเกมเนี่ยนะหรือพวก PDA ต่างๆเนี่ยพวกนี้มันจะมีพอร์ต USB เสียบเข้าต่อที่คอมพิวเตอร์ได้เลยใช่ไหมครับแต่ว่าแรกๆเนี่ยก็เขาจะใช้กับคอมพิวเตอร์ทีนี้มาดูวิวัฒนาการของเขานะฮะนะถ้ามาตรฐาน USB 2.0 2.0 นั้นเริ่มใช้ในเดือนเมษาปี2543นะครับเริ่มแรกเลยนะครับฝนตกแล้วนะสัญญาณจะเป็นยังไงบ้างไม่รู้นะครับได้ยินเสียงฝนไหมครับนะเพราะว่าผมนั่งทำงานข้างล่างไงนะมันก็เริ่มตั้งแต่ USB 1.0 นะครับนะฮะเนี่ยนะครับมันจะมีความเร็วนะครับนะแต่ว่าเนาะเอาปัจจุบันก็ได้ครับนะถ้า 1.0 นะความเร็วอยู่ที่12 Mbit per second นะ12นะฮะ12 Mbps นะครับถ้า USB 1.0 นะครับคือก่อนหน้าจะเป็น 2.0 เนี่ยมันจะเป็น 1.0 หรือ 1.1 ก่อนนะ USB 1.1 มีความเร็วอยู่ที่12 Mbit per second หมายความว่าใน1วินาทีเนี่ยนะครับนะมันสามารถส่งข้อมูลได้12ล้านบิตนะครับเมกะแปลว่าล้านนะ12ล้านบิตโอ้นี่เราติวพร้อมกับสายฝนเลยนะครับทีนี้ USB 2.2 เนี่ยนะฮะ 2.0 เนี่ยนะแบ่งความเร็วได้3ระดับนะครับก็คือความเร็วระดับ 1.5 เมกะบิต per second นะครับอันนี้เขาเรียกว่า low speed นะครับถ้าความเร็ว12เมกะบิต per second อันนี้ full speed นะ full speed แต่ว่า12เมกะบิตนี้นะนะครับใช้กับ USB คือเสียบต่อกับอุปกรณ์นะ USB 1.1 นะครับจะงงกันไหมเนี่ยนะครับถ้า High Speed นะครับถ้าเป็น High Speed นะก็คือ USB 2.0 เนี่ย480 เมกะบิต per second น้องจำความเร็วนี้ไว้จำความเร็วไอ้ตัวนี้ไว้นะครับจำไว้นะครับตัวอื่นไม่ต้องไปจำหรอกครับนะเพราะตัวอื่นเขาไม่ใช้แล้วเพราะว่าเดี๋ยวนี้ USB 2.0 ก็เป็นมาตรฐานขั้นต่ำแล้วเพราะตอนนี้ USB 3.0 เนี่ยกำลังมานะกำลังมาเป็นที่นิยมใช้นะครับแต่ถ้าเกิดข้อสอบจะพับจะพูนะ USB 1.1 น้องก็ตอบ12เมกะบิตถ้า 1.1 นี่คือ12เมกะบิตนะ Mbps นะครับถ้า 1.1 นะฮะถ้า 1.1 นี่12เมกะบิตถ้า 2.0 นี่คือ480เมกะบิต per second นะครับนะวินาทีต่อวินาทีนะจำแค่นี้พอไม่ต้องไปจำเยอะนะครับเนี่ยนะจะมองเห็นไหมครับพอร์ต USB นะฮะพอร์ตนะฮะจะมี2ประเภทนะครับอันนี้แบบ A แบบ A ก็คือนะแบบที่เรานะเห็นทั่วไปครับแบนๆนะแบนนะครับแต่ถ้าเกิดเป็นแบบ B เนี่ยนะแบบ B นี่นะเนี่ยเดี๋ยวผมจะซูมให้ดูนะพอเห็นไหมฮะนี่นะอันนี้แบบ A นะแบบ A นี่คือแบบปกติอันนี้แบบ B นะฮะนี่แบบ B นี่จะเป็นพวกอุปกรณ์พวกมือถือนะครับนะหรือพวก PDA ต่างๆเนี่ยนะครับมันจะมี2แบบแบบ A กับแบบ B นะ
นะแล้วก็ดูตัวพอร์ตตัวเสียบนะครับจะเป็นแบบนี้นะแบบ B ก็จะเป็นทรงนี้นี่แบบ B นะแบบ B แบบ B นะฮะแบบ B เป็นอย่างงี้นี่แบบ A โอเคครับกลับมานะครับแบบ A นะครับนะจุดที่น่าสนใจนะครับนะแบบ A นี่นะครับจะเป็นการส่งข้อมูลจากอุปกรณ์นะไปยังเครื่องคอมพิวเตอร์นะครับเพื่อการประมวลผลเรียกว่าอัพสปีดนะครับนะตัวที่สำคัญอัพสปีดA นี่คือจะเป็นอัพสตรีมเท่าที่อัพสตรีม STREAM นะอัพสตรีมก็คือนะข้อมูลเนี่ยจะเพิ่มขึ้นนะครับนี่ก็คือแบบปกติของเราแต่ถ้าเกิดเป็นแบบหัวแบบ B เนี่ยนะครับนะหัวแบบ B นี่เขาเรียกว่าเป็นดาวสตรีมนะครับดาวคือลดลงดาวสตรีมนะครับโอเคนะอัพสตรีมดาวสตรีมนะครับนะดูทันนะครับนะทีนี้นะครับนะสัญลักษณ์ของ USB นะครับนะนี่เดี๋ยวไปดูคลิปย้อนหลังแล้วกันนะครับนะจะเห็นได้ชัดหน่อยนะครับเพราะว่าน้องจอเล็กนะครับนะไอ้พวก 1.0 1.1 นะเนี่ยจะใช้รูปนี้นะนี่ถ้ารูปนี้นะที่ผมวงสีแดงไว้เนี่ยนะครับนะอันนี้คือ USB 1.0 1.1 2.0 นะสปีดอยู่ที่นะ1.5 ถึง12 Mbps นะครับแต่ถ้า 2.2 2.0 อย่างเดียวก็คือจะรูปนี้สัญลักษณ์นี้480 Mbps นะเนี่ยนะครับนี่นะนะมีหลายนะครับสัญลักษณ์นะครับทีนี้มาพูดถึงจอภาพนะจุดต่อไปครับนะเขาถามว่านะฮะจอคอมพิวเตอร์เนี่ยแสดงสีนะฮะสีบนจอคอมพิวเตอร์น้องโน้ตไปครับจุดต่อไปนะเราก็รู้อยู่แล้วครับว่าจอคอมพิวเตอร์เนี่ยมันมีหลายประเภทใช่ไหมฮะนะมีหลายประเภทนะครับวันจอรุ่นเก่าๆหน่อยนะครับก็คือจอเขาเรียกว่าจอ CRT นะจอนี้นะจอ CRT คาโทดเลทิวนะครับนะทิวแปลว่าหลอดนะก็คือหลอดคาโทดนั่นเองอันนี้ก็จะคล้ายกับจอทีวีครับนะจอทีวีรุ่นเก่านะนะเดี๋ยวบอกว่าจอทีวีนี่น้องครับนะทุกวันนี้หลายคนจะเป็นจอแบบนะจอพลาสมาบ้างอะไรบ้างนะจอทีวีรุ่นเก่านะวันถ้าจอ CRT เนี่ยนะมันจะมีสี3สีนะครับ R G B ตายฝนตกอีกนะงานเข้าเลยนี่เสียงฟังรู้เรื่องใช่ไหมครับเพราะว่าเสียงผมกลัวเสียงฝนมันจะเข้ามาเสียงโอเคนะนะกดเลข5หน่อยครับนะกดเลข5หน่อยจะได้รู้ว่าเสียงโอเคเสียงฝนไม่เข้านะครับโอเคนะเอามาต่ออ่ะน้องโน้ตไปนะครับนะถ้าจอ CRT จะเป็น RGB นะครับแดงนะฮะเขียวแล้วก็น้ำเงินนะฮะเลสกรีนบลูแดงเขียวน้ำเงินนะครับมี3สีนะครับฝนมันตกอะไรตอนนี้นะครับโอเคนะครับนะฮะถ้าจอ CRT นะครับจะมี3สีแดงเขียวน้ำเงินนะครับจอนี้ก็จะเป็นจอรุ่นเก่าจอต่อไปครับจอ LCD นะครับ
LCD ถ้าจอ LCD เนี่ยนะฮะก็คือเป็นจอแบนครับแต่เราสังเกตง่ายๆครับว่าเวลาเรากดไปที่หน้าจอเนี่ยมันจะยุบเข้าไปนะคล้ายๆเป็นแผ่นเป็นบุ้นนะฮะกดแล้วยุบเข้าไปจอ LCD นะฮะลิควิดนะฮะลิควิดคูลเลอร์ดิสเพย์นะครับลิควิดแต่ว่าของเหลวลิควิดนะฮะคูลเลอร์ดิสเพย์นะครับนะฮะสีก็มี3สีเหมือนเดิมครับนะฮะมี3สีเหมือนเดิมก็คือแดงเขียวน้ำเงินนะครับนะ R G B เหมือนเดิมนะครับโอเคนะครับนะฮะLCD เรียบร้อยนะครับจอแบนแต่ว่าเวลาเอามือจิ้มไปที่หน้าจอเนี่ยมันจะยุบเข้าไปเลยครับนะอย่างพวกจอทัชสกรีนเนี่ยนะจอทัชสกรีนโอ้จอสกรีนเดี๋ยวนี้รุ่นใหม่ๆก็จะเป็นจอแก้วไม่ได้ก็คือเอาจอแบบจอแบนจอโน้ตบุ๊กรุ่นเก่าอ่ะนะจอโน้ตบุ๊กรุ่นเก่าหน่อยนะนี่จอ LCD ต่อไปอันนี้จอ LED นี่นะฮะจอที่นิยมในปัจจุบันนะจริงๆแล้วถัดจาก LED มันก็จะมีพลาสมานะนะพลาสมานะครับแต่ว่าข้อสอบก็อาจจะยังออกไม่ถึงพลาสมานะนะครับวันจอ LED นะครับลักษณะเป็นนะฮะใช้พวกไดโอดนะฮะก็คือสาร P กับสาร N นะน้องไม่ต้องไปจำในขนาดนั้นนะน้องรู้ว่าถัดจาก LED ถัดจาก LCD ก็จะเป็น LED นะครับเพราะว่า LED ยังเป็นที่นิยมแพร่หลายมากกว่าพลาสมานะวันพลาสมาจอพลาสมาที่ผมยังไม่พูดถึงนะครับเดี๋ยวมาดูสีของเขานะสีเขา3สีเหมือนเดิมนะครับนะก็3สีเหมือนเดิมทีนี้นะครับนะครับในเรื่องของจอภาพเนี่ยนะเราก็จะเจอศัพท์พวกนี้ครับนะคำว่า resolutionเดี๋ยวพูดถึงคำนี้ก่อนนะ resolution นะครับลักษณะของ resolution เนี่ยนะครับนะก็คือจะเป็นลักษณะของการคูณกันเนี่ยนะครับเพราะฉะนั้นถ้าข้อสอบก็ถามนะฮะความละเอียดสูงสุดนะครับก็คือ1280คูณ1023นะครับแนวตั้งกับแนวนอนนะครับนะแนวตั้งคือ1280นะฮะจุดนะครับคูณ1023จุดพอคูณกันแล้วได้ผลลัพธ์ออกมาเรียกว่าพิกเซลน้องจำคำนี้ไว้ให้ดีครับคำว่าพิกเซลแต่ว่าก่อนอื่นนั้นนะให้ดู resolution ก่อนเพราะเวลาน้องไปซื้อจอนะฮะซื้อจอนะจอคอมพิวเตอร์เนี่ยนะครับสเปคของจอเนี่ยเขาจะเขียนอยู่ในรูปของการคูณก็คือค่านี้เรียกว่าค่า resolution นะครับค่า resolution นะครับนะและถ้าเกิดข้อสอบถามว่าจอภาพความละเอียดสูงสุดนะฮะ1280คูณ1023นะครับซึ่งนะเวลาเราใช้งานจริงแล้วก็ปรับให้มันหยาบลงก็ได้ครับเห็นไหมมี1024คูณ768 800คูณ600 640คูณ480นะครับนะอย่างที่ผมบอกครับว่าถ้าเราอยากจะให้จอของเราใหญ่เนี่ยนะเราก็ปรับนะเป็น800คูณ600ก็ได้เพราะส่วนใหญ่เขาจะของน้องจะเป็นปรับตัวเนี้ยไม่1280คูณ1023ก็1024คูณ718อ่ะโอเคนะเพราะฉะนั้นตอนนี้รู้จักคำว่า resolution แล้วแกนตั้งคูณกับแนวนอนผลคูณนะเป็นตัวเลขออกมานะมีหน่วยเรียกว่าพิกเซลนะพิกเซลเรียกว่าพิกเซลโอ้โหวันนี้ผมต้องใช้สมาธิติวอย่างมากเลยนะคือต้องติวแข่งกับเสียงฝนไงนะครับดีฮะเสียงฝนไม่เข้าไมค์นะครับเพราะว่าแถวบางนาเนี่ยนะฮะอย่างที่เราไปเกณฑ์นะฮะเขาเรียกว่าดอนฟ้าผ่าฝนจะตกแรงกว่าเขาเพื่อนนะครับคือเวลาลงมันลงแรงเลยแป๊บเดียวแล้วก็ฟ้ามันจะผ่าโอ้โหเปียงปังเปียงปังนะเขาเรียกว่าดอนฟ้าผ่านะ
นะครับเวลาช่วงสอบแล้วก็ฝนตกเนี่ยนะเขาจะประกาศมหาวิทยาลัยเขาจะไปประกาศว่านักศึกษานะอย่าออกนอกพื้นที่คือให้อยู่ในร่มนะครับนะแล้วก็ให้ปิดมือถือเนี่ยนะครับนะพื้นที่แถวที่ผมอยู่เนี่ยบางนาอ้าวทีนี้นะฮะรู้จัก resolution แล้วความละเอียดสูงสุดรู้จักแล้วน้องมาดูคำว่าพิกเซลครับนะฮะคำนี้ครับคำนี้เป็นคำที่ออกข้อสอบบ่อยมากเกี่ยวกับจอภาพนะฮะเขาออกอยู่สองโจทย์นะสองโจทย์ที่ผมเจอประจำนะโจทย์แรกนะครับเขาจะตั้งโจทย์ว่าจุดเล็กๆที่ปรากฏบนจอภาพเรียกว่าอะไรจุดเล็กๆที่ปรากฏบนจอภาพเรียกว่าอะไรและเราก็ตอบว่าพิกเซลนะครับและอีกโจทย์หนึ่งนะครับหน่วยวัดความละเอียดของจอภาพเรียกว่าอะไรอย่าไปตอบว่า resolution นะนะครับนะไม่ใช่เห็นตรงสไลด์ว่าความละเอียดของจอภาพคอมพิวเตอร์ resolution นะฮะไม่ใช่นะครับนะถ้าหน่วยวัดความละเอียดของจอภาพเราต้องตอบเป็นพิกเซลเพราะว่าค่าของ resolution คูณกันแล้วได้หน่วยออกมาเป็นพิกเซลนะครับวัดพิกเซลจะมี2โจทย์นะฮะมี2โจทย์นะครับมี2โจทย์นะโอเคนะนะทีนี้อัตราส่วนของหน้าจอนะ display radio นะครับอัตราส่วนของหน้าจอนะฮะถ้าเป็นจอทีวีนะจอภาพโทรทัศน์อัตราส่วนคือ4ต่อ3นะ4ต่อ3นะครับแต่ทีนี้นะฮะทุกวันนี้ทีวีบ้านเราส่วนใหญ่จะเป็นจอ wide screen ใช่ไหมฮะนะครับนะจอแบบกว้างนะจอแบบกว้างก็จะอัตราส่วนนะฮะก็คือ16ต่อ9นะครับอันนี้คือจะเป็นอัตราส่วนของจอนะครับ4ต่อ3กับ16ต่อ9ถ้า4ต่อ3นี่คือจอปกติขนาดปกติแต่ถ้าเกิด16ต่อ9นะครับนะเป็น wide screen นะฮะเป็น wide screen นะครับซึ่ง wide screen นี้จะรองรับนะภาพที่เขาเรียกว่า high def นะฮะ HD high definition high def นะครับวัด high def นี้จะแสดงผลในรูปของนะขนาดจอ16ต่อ9นะครับต่อมาครับภาพ bitmap นะถ้าพูดถึงเรื่องอันนี้คือโหมดของการแสดงผลนะครับนะนะมันจะไม่เกี่ยวกับภาพบิตแมปกับวิปเตอร์นะเดี๋ยวแยกไปก่อนนะแยกไปก่อนอ่ะเอาเป็นว่าถ้าเป็นการถ้าเป็นโหมดแสดงผลจอภาพแบบบิตแมปหมายความว่ายังไงนะถ้าบิตแมปนั้นนะถ้าโหมดแสดงผลแบบบิตแมปนั้นจะแสดงได้2สีครับขาวแล้วก็ดำนะขาวแล้วก็ดำ1บิตต่อ1พิกเซลนะครับถ้าโหมดแสดงผลออกมาเป็นภาพบิตแมปนะก็คือจอขาวดำนั่นเองนะเอาง่ายๆนะจอขาวดำบิตแมปนะครับอันนี้คือโหมดแสดงผลนะถ้าเป็นโหมดบิตแมปนะครับบิตแมปจะ2สีถ้าเป็นโหมดอินเด็กซ์นะอินเด็กซ์คัลเลอร์นี่จะแสดงได้256สีนะครับได้256สีนะแล้วก็โหมดต่อไปครับเกย์นี่สีเทานะสีเทานี่ก็จะเป็นโหมดขาวดำเหมือนกันครับเพียงแต่ว่าสีดำเนี่ยมันจะไล่ระดับได้นะไล่ระดับได้ทั้งหมด256ระดับถ้าโหมดเกย์สเกลนะฮะโหมดเกย์สเกลนะครับสีเทาโหมด RGB ตรงนี้นะครับถ้าข้อสอบนะที่มักจะออกถามเพราะปกติแล้วจอแสดงผลนะมักจะตั้งโหมดไว้เป็น RGB นะครับนะยังของผมเนี่ยก็จะเป็นโหมด RGB โหมด RGB น้องก็รู้อยู่แล้วมีกี่สี3สีคือน้องต้องดูโจทย์ให้ดีนะถ้าโจทย์ถามสีกับจอภาพของจอภาพนะฮะถ้าสีมาตรฐานของจอภาพเนี่ยจะ3สีและทีเนี้ยมันจะแสดงสีได้มากได้น้อยเนี่ยมันขึ้นอยู่กับโหมดนะอย่างที่ผมบอกตัวเนี้ยนะเรากำลังพูดถึงโหมดแต่สีหลักเนี่ยคือ3สีแดงเขียวน้ำเงินแล้วเขาใช้วิธีการผสมสีเอานะครับนะนอกจากพวกจอขาวดำเนี่ยจะมีแค่2สีนะครับวันถ้าเป็นโหมด RGB ข้อสอบตรงนี้ออกข้อสอบนะฮะภาคกรณีพิเศษคราวที่แล้วนะฮะการแสดงสีของจอคอมพิวเตอร์นะครับ
ผมไม่แน่ใจว่าระบุโหมดหรือเปล่าแต่ว่าปกติทั่วไปเนี่ยนะปกติทั่วไปนะฮะปกติทั่วไปจะเป็นโหมด RGB นะครับว่าถ้าโหมด RGB ได้ 16.7 ล้านสีนะครับโน้ตไปด้วยนะครับนะ 16.7 ล้านสีนะครับก็คือมันจะไล่เฉดสีไปนะนะแต่ละสีเนี่ยได้256สีวันเอา256คูณ256คูณ256ก็ได้ 16.7 ล้านสีนะครับโอ้นะโทรศัพท์เข้ามาอีกนะเดี๋ยวแป๊บนะครับนะฮัลโหลครับผมว่าไงเอ่ยต้องไปรายงานตัวนะถ้าเป็นสำรองอ่ะเพราะว่าสำรองก็ต้องรายงานตัวด้วยเผื่อไอ้ตัวจริงเขาไม่ผ่านเกณฑ์ไงเขาสำรองไว้เยอะเหมือนกันไม่รู้ว่าน้องคนนั้นเขาเลือกสอบเขตไหนภูธรหรือว่าเขาไปสอบที่ไหนอ่ะสอบลำสองต้องดูว่าเขาเลือกหน่วยอะไรเพราะต้องไปรายงานตัวคือไม่พวกนี้เขาจะบอกมีบอกมาเลยนี่ว่าให้ไปรายงานตัวสอบพละกับที่ไหนอะไรยังไงเขาจะบอกไว้เลยต้องไปดิต้องไปด้วยต้องไปด้วยไม่คือต้องไปรายงานตัวด้วยแล้วแต่ว่าเขาจะเรียกหรือไม่เรียกนั่นอีกเรื่องนึงใช่ครับครับโอเคนะเดี๋ยวพี่ทำงานต่อก่อนติดงานพอดีครับครับขอโทษทีนะครับนะฮะเผอิญมีสมาชิกสอบติดใน10แต่ว่าไปสำรองเขาเลยโทรมาถามว่าต้องรายงานตัวไหมก็เลยให้เขาขึ้นไปรายงานตัวก่อนคือสำรองก็เรียกรายงานตัวเหมือนกันเพียงแต่ว่าจะเรียกถึงหรือไม่ถึงนั้นว่ากันอีกเรื่องนึงอ่ะโอเคครับนะวันนี้บอกแวกมากฝนตกกระดังด้วยอะไรด้วยอุปกรณ์ก็โอ้โหอะไรไม่รู้หมดเลยนะอ่ะถ้าข้อสอบถามสีมาตรฐานน้องตอบนะครับว่า3สีนะแดงเขียวน้ำเงินทีนี้น้องก็ต้องดูช้อยครับนะถ้าช้อยเนี่ยมันไม่ได้นะมีตัวเลือกพวกแดงเขียวน้ำเงินแต่มันจะเป็นพวก256สี 16.7 ล้านสี2สีอย่างเงี้ยนะครับนะต้องดูด้วยนะครับโดยปกติทั่วไปแล้วนะฮะเราจะเซตจอภาพเนี่ยให้เป็นโหมด RGB ถ้าโหมด RGB เนี่ยแสดงผลได้ 16.7 ล้านสีนะครับนะ 16.7 ล้านสีนี่มันจะเหมาะกับการตกแต่งภาพทันไหมครับทันไหมนะฮะมีใครวอกแวกหรือเปล่านะนะตอนนี้ตั้งสมาธินิดนึงนะครับนะวันนี้ผมอัดรวนๆนิดนึงเพราะว่าสิ่งแวดล้อมนะฝนตกอะไรตกนะโอเคข้อนี้ก็ออกข้อสอบนะครับมันก็มีโหมดอีกโหมดหนึ่งนะ CMYK นะครับอันนี้ออกหลายครั้งเลย CMYK เนี่ยนะครับทีนี้ CMYK เนี่ยมันย่อมาจากอะไร CMYK เนี่ยมันจะมี4สีนะครับแต่ละสีนะฮะจะใช้ข้อมูลขนาด8บิตในการจัดเก็บอันนี้เหมาะกับงานพิมพ์พอถ้าเกิดข้อสอบเขาถามว่าโหมดจอคอมพิวเตอร์หรือโหมดสีที่ใช้กับพวกงานพิมพ์นะครับงานพิมพ์จะโหมดอะไรจะใช้โหมดอะไรน้องตอบเลยครับ CMYK นะครับถ้าเป็นพวกโหมด RGB ถ้า RGB เมื่อกี้ผมบอกไปแล้วว่าเป็น RGB เนี่ยเหมาะกับพวกแต่งภาพนะพวก Photoshop นะจะเป็น RGB แต่ถ้าเกิดเราจะเอาภาพนั้นเนี่ยนะฮะไปพิมพ์ออกมาหรือว่าส่งลงพิมพ์น้องก็ต้องตั้งโหมดเป็น CMYK นะครับเพราะมันจะสีมันจะไม่เพี้ยนเพราะ CMYK มันจะมี4 สีนะครับก็คือ C เนี่ยนะมาจากคำว่า Cyan นะก็คือสีฟ้า C นะสีฟ้านะ M Magenta นะครับนะสีบานเย็นนะ M Y Yellow สีเหลืองวัน CMY เนี่ยมันตรงกับสีเลยสีดำใช้สัญลักษณ์คือ K K มาจากคำว่า Key K E Y Key นะ
KEY key ก็คือสีดำนะครับเพราะว่านะถ้าเขาไปใช้ตัวย่อ B เนี่ยนะเดี๋ยวจะไปสับสนนะก็เลยใช้ตัว K แทนโอเคนะฮะ CMYK นะ C ฟ้า M บางเย็นนะครับนะถ้าไม่มีตัวเลือกบางเย็นนะน้องบอกว่าแดงอมม่วงก็ได้เออนะเดี๋ยวไม่เจอตัวเลือกบางเย็นบางเย็นอีกปุ๊บมาบ่นผมว่าอ้าวนะทำไมอาจารย์บอกว่า M มาคือสีบางเย็นตัวเลือกไม่มีเลยแดงอมม่วงก็ได้นะนะครับนี่ต้องดักไว้ก่อนนะฮะ M นี่คือบานเย็นหรือแดงอมม่วงเยลโล่นี่เหลืองรู้อยู่แล้วส่วนสีดำนะใช้คือตัว K มาจากคำว่า Key อันนี้คือโหมดสำหรับงานพิมพ์ทันนะครับทีนี้มาพูดถึงดอทนะดอทDot Dit Operating System นะครับระบบปฏิบัติการแผ่นดิสทุกวันนี้เราไม่ใช้อยู่นะเราไม่ได้ใช้แต่ยังมีอยู่นะครับนะถ้าในระดับนะคือที่ต้องไม่อยู่เนี่ยเพราะว่าการทำงานของคำสั่ง Dot เนี่ยมันเร็วนะครับแล้วมันตรงกับคือมันเชื่อมตรงกับฮาร์ดแวร์เลยนะเมื่อก่อนเนี่ยนะเรามีระบบปฏิบัติการ Dot ขึ้นมาก่อนนะแล้วก็Windows ยุคแรกเนี่ยก็คือ Windows 3.x เนี่ยนะครับ 3.x นะจะทำงานภายใต้ DOS ก็คือต้องเข้า DOS ก่อนนะพอเข้า DOS เสร็จปุ๊บก็เรียกนะโปรแกรม Windows นะครับนะถึงจะใช้ตัว Windows ได้ก็คือ Windows 3.x นะ 3.x ก็คือพวก 3.11 นะเออนะฝนตกและหมาเห่าอีกตั้งหากโอ้นะไปกันใหญ่เลยนะครับนะนะแต่ทีนี้พอเข้าสู่ Windows 95เนี่ยฮะตัว Windows เนี่ยก็เป็นระบบปฏิบัติการเต็มตัวมันก็จะมี DOS นะฮะทำงานภายใต้ Windows นะคือปัจจุบันเนี่ยนะ DOS ทำงานภายใต้ Windows นะเดี๋ยวไล่หมาแป๊บนึงนะครับนะไปละมันไม่เห่าละนะทีนี้ DOS เนี่ยนะมี2ชนิดนะครับคำสั่งของ DOS นะ1นะคำสั่งภายในนะครับ internal command นะครับDOT คำสั่งมี2ประเภทนะครับ1 internal command ก็คือเป็นคำสั่งที่อยู่ภายในเครื่องคอมพิวเตอร์นะฮะจะเป็นค่าเป็นคำสั่งที่บรรจุไว้ใน ROM นะไว้ใน ROM นะครับนะนี่นะ internal command นะครับนะ internal command นะคำสั่งที่เรียกใช้งานได้ทันทีเลยนะครับนะจะบรรจุไว้ใน ROM เห็นมั้ยจะบรรจุไว้ใน ROM นะไว้ใน ROM ตัวนี้นะก็คือหลังจากบูทนะบูทดอทขึ้นมาแล้วนะครับนะเราก็เรียกมันคำสั่งนะในกลุ่ม internal command มีอะไรบ้างครับนะมีเห็นไหมฮะ cls เคลียร์จอภาพนะเคลียร์สกรีน dir เรียกดูข้อมูล copy สำเนาเลนมาจากคำว่า rename ก็คือเปลี่ยนชื่อแฟ้มนะน้องจำไว้นะครับ4คำสั่งนี้เป็นนะคำสั่งประเภท internal commandเรียกใช้งานได้เลยเพราะคำสั่งพวกนี้ถูกบรรจุไว้ในนะฮะลอมนะลอมคือหน่วยความจำหลักหน่วยความจำหลักมีแรมกับลอมนะต้องจำได้ใช่ไหมครับนะโอเคมีคำสั่งอะไรบ้างนะคำสั่งเคลียร์สกรีนนะ CLR เคลียร์จอภาพนะฮะ CL เอ้ยโทษที CLS นะฮะ CLS ไม่ใช่ CL นะ CLS คำสั่ง DIR นะ DIR นะ DIR มาจากคำว่า directory เรียกดูข้อมูล copy สำเนาข้อมูล len มาจากคำว่า rename ก็คือเปลี่ยนชื่อแฟ้มข้อมูลนะครับ
โอเคนะครับนะอันนี้คือคำสั่งในกลุ่มที่1คือ internal command ไม่ต้องนะฮะมี pandas นะครับ disk operating system นี่นะก็คือระบบปฏิบัติการแผ่นดิสก์นะชื่อมันบอกไว้แล้วครับระบบปฏิบัติการแผ่นดิสก์นะฮะต่อไปกลุ่มที่2นะกลุ่มที่2ก็คือ external command ว่าจะใช้งานคำสั่งกลุ่มนี้ได้จะต้องมี pandas ร่วมด้วยนะ external command นะครับมีคำสั่งแล้วมั้งครับ1คำสั่ง format นะฮะจัดรูปแบบข้อมูลนะจัดรูปแบบของแผ่นดิสก์สำหรับบันทึกข้อมูลเนี่ย format นะครับ disk copy สำเนาข้อมูลนะฮะที่มีขนาดของสื่อบันทึกเท่ากันเนี่ยนะ disk copy copy เมื่อกี้เราเจอ copy ธรรมดาใช่ไหมและอันนี้ก็ disk copyดิสก์คอปปี้นี่เป็น external command นะครับแล้วก็คำสั่งทีนะฮะคำสั่ง delt นะครับทีนี่ก็คือต้นไม้ก็คือนะสร้างจัดให้มันแสดงนะไฟล์เนี่ยในลักษณะของเป็นคล้ายๆต้นไม้นะครับdelt เนี่ยนะโอเคนะครับเนี่ยอันนี้คำสั่งเคสสกรีนเคสจอภาพนะลบข้อมูลบนจอภาพ CLS นะครับไม่มีอะไรเดทนะฮะตั้งวันที่นะครับอันนี้ก็ไม่มีอะไรนะไทม์ตั้งเวลานี่คำสั่งดอทนะครับเวอร์ตรวจสอบดูว่าดอทนั้นเป็นเวอร์ชันอะไรนะครับ DIR นะครับนี่นะ directory ดูชื่อแฟ้มข้อมูลและก็เนื้อที่บนแผ่นดิสก์นะครับนี่วันอันนี้เคยออกข้อสอบครับการแสดงนะการใช้คำสั่ง dir นั้นนะครับนะ option หมายถึงว่าให้แสดงแบบพิเศษเนี่ยนะมันจะมี2ลักษณะก็คือ backslash p กับ backslash w นะน้องอาจจะมองไม่ค่อยชัดนะครับ backslash p หมายถึงน้องลงไปนะครับแสดงชื่อแฟ้มข้อมูลทีละ1หน้าจอ backslash p p มาจากคำว่าเพจนะฮะถ้า dr แล้วก็ตามด้วย backslash p ก็คือแสดงชื่อแฟ้มชื่อไฟล์นะครับนะที่อยู่ในเครื่องคอมพิวเตอร์เนี่ยนะครับนะแสดงมาทีละ1หน้าจอถ้ามากกว่า1หน้าจอนะก็คือกด enter หรือว่ากดปุ่มไหนก็ได้ครับนะมันก็จะแสดงนะหน้าจอถัดไปนะครับ backslash p นะแสดงทีละ1หน้าจอถ้า backslash w นะฮะแสดงนะตามแนวกว้างนะครับตามแนวกว้างนะ w มาจากคำว่า y ที่แปลว่ากว้างนะครับนะ backslash w ก็คือแสดงตามแนวกว้างของหน้าจอคำสั่ง copy วิกิเนี่ย copy ก็คือคัดลอกแฟ้มข้อมูลนะ1แฟ้มหรือว่าหลายๆแฟ้มนี่นะครับ copy จากต้นทางไปยังปลายทางนะครับอย่างตัวอย่างครับ copy นะนี่ในได้ A นะได้ A copy ไฟล์ชื่อว่า data.dat นี่ให้ copy ไฟล์นี้ไปไว้ยังอะไรครับได้ C นะครับเนี่ยนะจากได้ A นะจากได้ A นะจากได้ Aได้ A เนี่ยชื่อว่า data.dat นะครับแล้วก็ copy เนี่ยไปไว้ได้ C ทีนี้มัน copy แล้วเปลี่ยนชื่อด้วยครับนะจาก data.dat เวลามันอยู่ได้ C มันจะชื่อว่า bat.dat เนี่ย copy เปลี่ยนชื่อได้นะครับเปลี่ยนชื่อได้นะเนี่ยชื่อนี้คือชื่อเก่าแล้ว copy ไปนะใช้ชื่อใหม่เนี่ยจากได้ A ได้ A ได้ C นะครับนะฮะทีนี้นะฮะเครื่องหมาย question mark นะครับแล้วก็ดอกจันนะคือใน DOS เนี่ยมันมีใช้และก็แต่ว่าไอ้ question mark กับดอกจันเนี่ยนะครับนะฮะไม่ได้เจออยู่แค่ DOS อย่างเดียวนะเจอนะข้อสอบก็ออกด้วยนะครับนะฮะข้อสอบก็ออกด้วยกรณีพิเศษที่ผ่านมาเนี่ยเมื่อกี้นี่ผมลืมพูดไปว่าคำสั่งข้อสอบกรณีพิเศษนะฮะคราวที่แล้วออกคำสั่ง
DIR นะครับนะคำสั่ง DIR นะครับหมายถึงอะไรและก็ DIR นั้นนะรูปแบบการแสดงผลมี2แบบก็คือ backslash p กับ backslash w เนี่ยน้องจำไว้นะน้องจำไว้นะทีนี้เราจะมาพูดถึงเครื่องหมาย question mark กับดอกจันนะดอกจันถ้า question mark เนี่ยนะฮะหมายความว่าตัวอักษรอะไรก็ได้อีก1ตัวเนี่ยอย่างเช่นนะฮะ w question mark question mark m แสดงว่าไฟล์ตัวนั้นนะฮะจะต้องขึ้นด้วย w แล้วก็หลัง w เนี่ยเป็นอะไรก็ได้อีก2ตัวแล้วก็ลงท้ายด้วย m นะครับนะ question mark นะนะกรณีพิเศษออกข้อสอบนะที่ผ่านมาออกข้อสอบนะครับนะผมจำไม่ได้เขตไหนแต่ว่ามีรู้ตัวน้องเขาถามมาสมาชิกถามมาว่าอันนี้หมายความว่าอะไรนะครับถ้าดอกจันนะถ้าดอกจันนี่ใช้แทนตัวอักษรอะไรก็ได้ยาวเท่าไหร่ก็ได้นะดอกจันนะอย่างเช่นดอกจัน w question mark question mark m อะไรเงี้ยก็คือนะจะเป็นไฟล์ที่ขึ้นด้วยอะไรก็ได้ครับตัวอะไรก็ได้นะตัวอะไรก็ได้ตัวถัดไปก็ต้องเป็นนะเป็น w แล้วก็หลัง w ที่เป็นอะไรก็ได้อีก2ตัวแล้วก็ลงท้ายด้วย m นะเนี่ยดอกจันนะครับตัวอะไรก็ได้นะตัวอะไรก็ได้ยาวเท่าไหร่ก็ได้ด้วยนะแต่จริงๆแล้วนะดอกจันจะไม่ไว้ข้างหน้านะอันนี้จริงแล้วผมยกตัวอย่างผิดนะนะครับดอกจันจะไว้ข้างหลังเพราะว่าดอกจันนี่คือยาวเท่าไหร่ก็ได้นะครับถ้าข้างหน้าอะไรก็ได้เนี่ยนะจะต้องเป็นเลยครับเป็น question mark เออนะยกตัวอย่างผิดนิดนึงนะเนี่ยนะเป็น question เอ้านะนะเป็น question mark นะแล้วก็ m นะแล้วตัวหลังนี่อาจจะเป็นดอกจันเนี่ยเพราะว่าดอกจันนี่คือตัวอะไรก็ได้ยาวเท่าไหร่ก็ได้แต่ถ้า question mark นี่คือตัวอะไรก็ได้แต่ว่าได้แค่เลยครับ1ตัวอักษรนะ1ตัวอักษรทันไหมครับเนี่ยอ้าวน้ำบอดโพมาไงนะวันนี้ผมยอมรับเลยนะวันนี้สมาธิผมไม่ค่อยอยู่เหนือกับตัวเท่าไหร่นะนะฝนตกหมาเห่านะครับสมาชิกโทรมานะไปเลยนะสมองนี่นะครับแต่ว่าน้องยังโอเคอยู่ใช่ไหมตอนนี้ถ้าโอเคอยู่กดหนึ่งให้ผมดูหน่อยนะฮะนะดูในห้องหน่อยสิว่ายังโอเคกันอยู่นะไม่รวยไปเหมือนผมเออแต่วันนี้ผมรวนนะวันนี้ผมรวนนิดนึงนะเจอฝนตกอัดเข้ามาแล้ววันนี้ก็สไลด์ผมเพิ่งทำเสร็จด้วยไงฮะนะครับสไลด์เพิ่งทำเสร็จพอทำเสร็จปุ๊บก็รีบเซตอุปกรณ์เซตอะไรแล้วก็เพราะว่ากลางวันผมไปทำงานนะฮะกลางวันนี้ผมก็จะเปิดเฟซทิ้งไว้นี่แหละครับนะถ้าว่างก็จะแวะมาดูว่ามีใครสั่งหนังสือหรือว่าจะถามนู่นถามนี่ก็แวะมาตอบนะครับนะพอตอบเสร็จปุ๊บก็ไปทำงานต่อนะกลับมาบ่าย3กว่าก็นะมาทำสไลด์เสร็จปุ๊บก็นะเนี่ยนะมาสอนนะครับโอเคนะนะทุกคนโอเคอยู่นะครับนะมีผมเพี้ยนอยู่คนเดียวนะจูนกันนะจูนเบอร์นะมึนนะคำสั่ง format คำสั่ง format ก็เป็นอีกคำสั่งหนึ่งที่ออกข้อสอบบ่อยนะน้องจะไม่ง่ายครับนะข้อสอบเก่าเนี่ยเขาจะใช้ตัวเลือกว่าจัดรูปแบบของแผ่นดิสนะจัดรูปแบบนะของแผ่นดิสนะครับจัดรูปแบบของแผ่นดิสไม่ว่าจะเป็นแผ่นดิสหรือแผ่นหรือฮาร์ดดิสก่อนที่เราจะใช้งานเนี่ยนะครับนะเราต้องทำการจัดโครงสร้างของแผ่นดิสก่อนหรือจัดโครงสร้างของฮาร์ดดิสก่อนตรงนี้เขาใช้คำสั่งว่าอะไรครับ format เคยใช้กันไหมครับนะฮะมัน format เนี่ยนะมันจะเคลียร์ทุกอย่างหมดเลยครับนะในฮาร์ดดิสนะครับหรือว่าในแผ่นดิสนะโปรแกรมตรงไหนนะเพี้ยนๆติ๊งต้องนะฮะหรือว่าติดไวรัส format อันเดียวอยู่เลยครับนะformat อันเดียวอยู่เลยไว้คำสั่ง format นั้นเป็นคำสั่งที่ทำการจัดโครงสร้างแท็กและเซกเตอร์คำนี้ออกข้อสอบบ่อยนะฮะน้องต้องรู้ครับคำเป็นคำบังคับเลยแท็กกับเซกเตอร์เนี่ยนะครับนะใครไม่เจอข้อสอบเนี่ยถือว่าโชคดี
นะครับแต่ว่าตอนนี้ถ้าเกิดเจออ่ะถ้าเกิดไม่เจอนี่ถือว่าโชคร้ายนะเสียดายเพราะเราเตรียมตัวไว้อ่ะนะครับแท็กกับแท็กเตอร์นี่คือการแบ่งโครงสร้างอ่ะเดี๋ยวผมมาวาดรูปมันนิดนึงนะเดี๋ยวพาวาดรูปให้เข้าใจเรารู้ว่าแผ่นดิสเนี่ยนะฮะมันมีลักษณะเป็นกลมใช่ไหมฮาร์ดดิสก์ก็เหมือนกันครับฮาร์ดดิสก์ก็กลมๆแบบเนี้ยนะฮะกลมๆแบบเนี้ยนะครับมันจะเป็นวงกลมๆเนี่ยนะซ้อนกันนะครับนะเป็นวงกลมเนี่ยซ้อนกันนะมันจะเป็นวงเนี่ยซ้อนกันนะใช่ไหมฮาร์ดดิสก์ก็จะเป็นอย่างนี้จะเป็นวงซ้อนกันนะครับแล้วก็แต่ละวงเนี่ยนะฮะนี่มันก็จะแบ่งเป็นทั้งช่องไงครับโอเคอ่ะทีนี้นะครับนะนะน้องโน้ตลงไปครับว่านะฮะวงแต่ละวงเรียกว่าแท็กนะฮะวงแต่ละวงเรียกว่าแท็กนะครับวงแต่ละวงเรียกว่าแท็กวงก็คือแท็กนะครับวงเท่ากับแท็กนะฮะเท่ากับแท็กเดี๋ยวนะขอโทษทีนะครับนะวงแต่ละวงเรียกว่าซิลินเดอร์นะครับโอ้นะเดี๋ยวตั้งสมาธิแป๊บหนึ่งนะวงแต่ละวงเรียกว่าแท็กถูกแล้วครับนะแต่ละช่องเรียกว่าแท็กเตอร์แต่ละช่องนะฮะเนี่ยแต่ละช่องคือพวกนี้ฮะพวกนี้แต่ละช่องนะพวกเนี้ยเล็กนะแต่ละช่องเนี่ยนะเรียกว่าเซกเตอร์เนี่ยเซกเตอร์ SEC เซกเตอร์วงแต่ละวงเรียกว่าแท็กนะฮะแต่ละแท็กจะถูกแบ่งเป็นช่องช่องเรียกว่าเซกเตอร์ทีนี้นะฮะแผ่นดิสเนี่ยมันจะมีหน้าหลังใช่ไหมฮะฮาร์ดดิสก็เหมือนกันครับนะฮาร์ดดิสก็คือเอาแผ่นดิสเนี่ยมาซ้อนๆกันนะฮะนะครับวันถ้าแต่ละด้านเรียกว่าไซเลนเดอร์นะครับแต่ละด้านเรียกว่าไซเลนเดอร์น้องโน้ตไปครับแต่ละหน้านะแต่ละหน้าเขาเรียกว่าไซเลนเดอร์นะเนี่ยด้านบนด้านศูนย์ด้านหนึ่งเนี่ยเขาเรียกว่าไซเลนเดอร์นะแต่ละไซเลนเดอร์จะแบ่งเป็นวงเรียกว่าแท็กแต่ละแท็กจะแบ่งเป็นช่องเรียกว่าเซกเตอร์นะครับทันไหมครับน้องต้องเข้าใจคำหมายว่าไซเลนเดอร์แท็กและก็เซกเตอร์นะครับความสำคัญของแต่ละเซกเตอร์นั้นก็คือแต่ละเซกเตอร์นั้นมีขนาด512ไบต์เป็นค่ามาตรฐานค่านี้นะครับทันไหมครับถ้าไม่ทันกดเลข0หน้าห้องนะผมจะได้ทราบนะถ้าไม่ทันกดเลข0แผ่นดิสนะครับหรือไม่ฮาร์ดดิสเหมือนกันฮาร์ดดิสคือเอาแผ่นดิสเนี่ยมาซ้อนกันนะครับแล้วก็เสียบไว้กับแกนเหล็กนะเรียกว่าสเปนเดอร์แล้วก็จะมีหัวอ่านเขียนฮาร์ดดิสนะครับนะแต่แผ่นดิสนี่ก็จะมีนะด้านบนกับด้านล่างแต่ละด้านเรียกว่าซิลินเดอร์แต่ละซิลินเดอร์นั้นจะแบ่งเป็นวงๆแต่ละวงเรียกว่าแท็กแต่ละแท็กแบ่งเป็นช่องๆแต่ละช่องเรียกว่าเซกเตอร์1เซกเตอร์มีความยาว52ไบต์นะครับทีนี้จำได้ไหมฮะที่ผมเคยบอกว่าฮาร์ดดิสก์แต่ละลูกเนี่ยไม่ว่าความจุอะไรแล้วแต่สร้างผลิตขึ้นมาพร้อมกันมันอยู่ที่การเซตความละเอียดตรงนี้ครับนะน้อยเห็นไหมว่าเนี่ยนี่ก็1เซกเตอร์ข้างนอกนี่ก็1เซกเตอร์นะฮะใช่ไหมฮะเซกเตอร์ในสุดเนี่ยมันเล็กแต่ก็ขนาด512ไบต์เหมือนกันเซกเตอร์นอกสุดเนี่ยนะเนี่ยนะครับมันกว้างแต่ก็512ไบต์เหมือนกันนะจริงๆแล้วมันมีเหตุผลหลายอย่างนะว่าทำไมเขาถึงค่านี้นะครับแต่ผมกำลังพูดถึงให้ฟังว่านะในกระบวนการผลิตเนี่ยนะครับเขาสามารถที่จะบีบอัดนะฮะ
นะครับจำนวนข้อมูลได้นะครับเนี่ยฮะอย่างเซกเตอร์ในสุดเนี่ยนะฮะเซกเตอร์ในสุดเนี่ยน้องจะเห็นว่านะครับพื้นที่นิดเดียวเองแต่ก็512ไบต์ซึ่งเซกเตอร์นอกสุดเนี่ยนะครับนะฮะเราสามารถที่จะอัดนะครับนะให้มันมากกว่านี้ก็ได้นะครับเห็นไหมนะพื้นที่กว้างเท่าพื้นที่มากขึ้นแต่ว่าการจัดเก็บข้อมูลก็ยังเท่าเดิมครับ1เซกเตอร์คือ512ไบต์สรุปนะครับโครงสร้างแผ่นดิสก์แบ่งออกมาเป็นเซเลนเดอร์แท็กแล้วก็เซกเตอร์นะครับถ้าเขาสอบเขาถามนะฮะฮาร์ดดิสก์เหมือนกันแม้ไม่จะเอาเป็นว่าถ้าเกิดเขาสอบถามว่าดิสก์นี่ไม่ว่าจะเป็นฟอปปี้ดิสก์หรือฮาร์ดดิสก์นะฮะแบ่งออกมาเป็นเซเลนเดอร์เซเลนเดอร์คือด้านนะด้านนะครับแต่ละเซเลนเดอร์นั้นจะแบ่งเป็นวงกลมแต่ละวงเรียกว่าแท็กแต่ละแท็กจะถูกแบ่งเป็นช่องๆเรียกว่าเซกเตอร์1เซกเตอร์เท่ากับ512ไบต์โอเคอันนี้คือนะครับตัวนะดิสโครงสร้างซึ่งเราใช้คำสั่ง format เนี่ยนะในการจัดโครงสร้างพวกเนี้ยนะครับนะให้พร้อมสำหรับการบันทึกข้อมูลโอเคนะครับนี่นะคำสั่ง formatคำสั่งนี้ก็ออกบ่อยนะครับคำสั่งนี้ก็ออกบ่อยนะแบ่งแท็กออกมาแบ่งเป็นแท็กเซตเตอร์แล้วก็เมื่อกี้นี้จดคำว่าไซลินเดอร์เพิ่มไปด้วยไซลินเดอร์นะครับไซลินเดอร์นี่คือด้านถ้าแผ่นดิสก์ก็จะมีด้านบนด้านล่างด้านบนก็จะเรียกว่าไซลินเดอร์ที่0ด้านล่างก็เรียกว่าไซลินเดอร์ที่1นะครับถ้าฮาร์ดดิสก์นี่ก็จะมีแผ่นนะแผ่นดิสก์เนี่ยนะหลายๆแผ่นเนี่ยมาวางนะซ้อนกันนะครับโอเคนะครับโอเคนะทีนี้เรื่องต่อไปครับนะอันนี้ผมทำสไลด์ไม่ทันไงนะนะเดี๋ยวดูโฉนดแป๊บหนึ่งนะที่ออกข้อสอบภาคพิเศษคราวที่แล้วนะครับก็คือในเรื่องของระบบปฏิบัติการ iOS นะครับระบบปฏิบัติการนะครับนะบนนะมือถือนะมือถือก็คือสมาร์ทโฟนนะครับสมาร์ทโฟนนะครับนะถ้าอันดับ1เลยนะอันดับ1น้องว่าอะไรนะอ่ะเดี๋ยวผมจะเขียน1 2 3นะลองดูซิว่าอะไรคืออันดับ1 Androidสอง iOS นะสาม Windows Phone นะนะครับผมทำสไลด์มาเรียบร้อยแล้วแหละแต่ว่าเอ้ยผมรวบรวมข้อมูลมาเรียบร้อยแหละแต่ว่าทำสไลด์ไม่ทันนะฮะแต่ที่นี้มันมีข้อสอบออกด้วยนะนะครับกรณีพิเศษคราวที่แล้วเนี่ยข้อใดต่อไปนี้ไม่ใช่ระบบปฏิบัติการมือถือหรือว่าไม่ได้ใช้ระบบปฏิบัติการสมาร์ทโฟนนะหรือพวกนะพอร์ตเทเบิลต่างๆนะครับมี Android นะ iOS นี่ของ Apple นะครับนะ Windows Phone Android นี่ของใครครับ Android พอทราบไหม Android นี่ใครเป็นเจ้าของณปัจจุบันเนี่ยนะครับใครเป็นเจ้าของเราติวมาชั่วโมงแล้วพักสัก5นาทีก่อนมั้ยพักสัก5นาทีก่อนนะนะครับโอเคไหมใครเห็นด้วยกดเลข5ให้พัก5นาทีเฮ้ยโอเคนะ555นะโอเคพัก5นาทีนะเดี๋ยวเรามาต่อเรื่องนี้ต่อนะครับงั้นพักก่อนนะครับนะฮะ Android นะครับเป็นของบริษัท Google ณปัจจุบันนี้แต่ก่อนที่จะเป็นของ Google เนี่ยนะบริษัทที่เขาสร้างขึ้นมาก็คือชื่อว่า Android นะครับสร้างระบบปฏิบัติการนะสมาร์ทโฟนขึ้นมาแล้วก็ตอนหลังเนี่ยนะบริษัท Google เนี่ยก็ไปซื้อนะไปเทคโอเวอร์นะครับนะไปซื้อมานะแล้วก็มาพัฒนาเพิ่มเติมขึ้นนะครับแล้วก็ iOS นี่นะน้องรู้อยู่แล้วเป็นของ Apple ใช่ไหมนะอันนี้ของ Apple นะ Windows Phone น้องก็น่าจะรู้เป็นของอะไรครับ Microsoft นะมันก็จะมีนะครับนะฮะระบบปฏิบัติการตัวอื่นอีกนะครับนะมีนะอีกหลายตัวเลยแต่ว่า3ตัวเนี้ยเป็น3ตัวหลัก
นะครับนะเป็น3ตัวหลักเลยนะที่นะครับนิยมใช้แล้วเราพบเจอบ่อยแล้วข้อสอบเนี่ยเขาถามว่าข้อได้ตัวนี้นะฮะไม่ใช่ระบบจัดการมือถือนะครับนะอันนี้คือตัวหลักนะครับทีนี้ใน3ตัวเนี้ยนะครับในเรื่องของระบบจัดการมือถือนี่ผมเคยไปบรรยายพิเศษนะครับนะที่ให้กับนักศึกษาทำโปรเจกต์นะครับนักศึกษาขอจบปี4อ่ะคือก่อนที่เขาจะจบเนี่ยนะก็คือไปบรรยายในเรื่องของเทคโนโลยีสมัยใหม่นะเขาให้หัวข้อมาก็คือในเรื่องของนะระบบปฏิบัติการมือถือสมาร์ทโฟนนะก็ไปนะนั่งบรรยายใช่ไหมฮะ6ชั่วโมงโอ้โหนะครับนะคือนะถ้าสอนเนี่ยเขาจะให้ถ้าเป็นอาจารย์มหาลัยเนี่ยเขาจะให้สอนไม่เกินอาทิตย์ละ3วิชาคือสอนคนหนึ่งไม่เกิน3วิชานะครับแต่วันนั้นเนี่ยนะฮะเป็นกรณีพิเศษก็คือนักศึกษาเนี่ยจะจบแล้วนะก็เลยไปบรรยายด้านเนี่ยโดยเฉพาะปีที่แล้วครับผมจะมีรูปหนึ่งนะครับที่มีคนนั่งอยู่หน้าจอคอมพิวเตอร์เต็มเลยอันนั้นคือที่อาแบกที่รัตนบัณฑิตและผมก็จะบรรยายอยู่หน้าห้องนะแล้วก็จะมีนอกจากมีนักศึกษาแล้วเนี่ยจะมีพวกหัวหน้าภาคนะพวกด็อกเตอร์ก็มาเข้าฟังบรรยายด้วยอันนี้ที่รัตนบัณฑิตนะด็อกเตอร์พัทอย่างเงี้ยนะครับเพื่อนกันนะทีนี้ผมอยากจะถามว่าน้องคิดว่าใน3ตัวเนี้ย1 2 3เนี่ยตัวไหนนิยมมากที่สุดนะฮะคนนิยมใช้มากที่สุดลองพิมพ์ฮะพิมพ์เลข1 2 3ดินะครับคิดว่าตัวไหนเดี๋ยวคิดสุดใต้โอ้1มาพึดเลยนะฮะถูกต้องนะฮะ Android เนี่ยนิยมสุดเลยนะนะครับเพราะว่า Android เนี่ยเป็นระบบปฏิบัติการแบบเปิดนะแบบเปิดนี่คือฟรีครับฟรีเราสามารถที่จะเอาพัฒนาต่อยอดมาเป็นของเราได้ Android เนี่ยเป็นแบบเปิดนะครับก็เหมือนกับเครื่องไมโครคอมพิวเตอร์ครับนะฮะเครื่อง PC อ่ะเป็นสถาปัตยกรรมแบบเปิดก็คือเขาไม่นะเราก็สามารถที่จะไปดูได้ว่าเขาสร้างยังไงอะไรยังไงนะครับนะซึ่งถ้าเป็นเครื่อง Mac อ่ะฮะของ Macintosh เนี่ยอันนี้เป็นระบบปฏิบัติการแบบปิดก็คือเราไม่รู้หรอกครับว่าเขาไม่บอกว่ามันสร้างมีโครงสร้างยังไงบ้างอะไรเงี้ยนะครับiOS นี่เป็นของ Apple นี่เป็นแบบปิดนะครับซึ่งเราไปแก้ไขอะไรเขาเรียกว่านะเข้าไปที่รูทนะไปแก้รูทอะไรเนี่ยนะครับนะละเมิดลิขสิทธิ์เขาอีกนะส่วนนะในอนาคตเนี่ยผมคาดว่านะ Windows Phone เนี่ยน่าจะมาแรงของ Microsoft นะรู้สึกหน้าตาของเขาก็คือคล้ายๆกับ Windows 7 Windows คล้ายๆกับ Windows 7 Windows 8แหละแบบเดียวกันเลยนะครับเนี่ยนะครับจะมี3ระบบปฏิบัติการอันนี้คือในเรื่องของระบบการและทีนี้ข้อสอบก็นะครับมาออกอีกนะฮะนะที่น้องจะต้องไปเตรียมตัวนะครับก็คือในเรื่องของการแปลงเลขนะครับแต่ผมคงไม่สอนหรอกบอกหัวข้อไปก่อนนะครับเพราะว่าผมเคยติวเรื่องระบบจำนวนไปแล้วนะเลขฐานไปแล้วก็คือน้องไปเตรียมเรื่องเลขฐานไปเลยนะครับเลขฐานระบบจำนวนนะเนี่ยไปดูมาเลยนะครับนะการแปลงเลขฐานต่างๆนะครับดักไปเลยครับนะเลขจำนวนเต็มนะจำนวนเต็มจำนวนจริงผมมีคลิปนะอธิบายไว้แล้วนะครับลองไปดูนะในเฟซนี่แหละมีจำนวนเต็มจำนวนจริงจำนวนจริงนี่นะไม่ค่อยออกข้อสอบน้องไม่ต้องไปเน้นก็ได้นะครับนะอันนี้ไม่ต้องเน้นก็ได้ไปเน้นจำนวนเต็มมานะนะครับการจัดเก็บเลขจำนวนเต็มมี2แบบก็คือแบบทรายกับอันทรายนะแบบทรายแยกออกมาเป็นอีก3ประเภทก็คือแบบทรายแอมิทิจูดวันคอมพลีเมนต์แล้วก็ทูคอมพลีเมนต์ทีนี้ข้อสอบคราวที่แล้วนะครับนะกรณีพิเศษอันนี้นะครับก็คือทูคอมพลีเมนต์เป็นยังไงนะครับทูคอมพลีเมนต์ครูคอมพลีเมนต์เนี่ยนะฮะมันเป็นรูปแบบนะฮะการจัดเก็บเลขจำนวนเต็มในคอมพิวเตอร์ณปัจจุบันนะครับเป็นรูปแบบการจัดเก็บนะของเลขจำนวนเต็มแล้วผมเคย
นะเคยบอกไปประโยคหนึ่งนะว่าคอมพิวเตอร์เนี่ยสามารถลบเลขได้นะครับนะในคอมพิวเตอร์นะสามารถลบเลขได้โดยใช้หลักการแบบอะไรครับนะ True complement จำได้ไหมฮะเคยบอกไปแล้วประโยคนี้จำประโยคนี้ให้ดีๆคอมพิวเตอร์นะสามารถลบเลขได้โดยใช้หลักการแบบ True complement นะครับนี่จำหลักการนี้ไว้ดีๆอ่ะเป็นยังไงนะเป็นยังไงนะครับเดี๋ยวเรามาจดนิดหนึ่งนะครับ True complement เนี่ยนะครับนะวิธีการแปลงนะครับนะวิธีการแปลงดูขอบเขตก่อนนะขอบเขตก่อนนะถ้า8บิตนะ8บิตนะครับขอบเขตของ True complement 8บิตอยู่ในช่วงไหนถึงไหนครับลบ128ถึง127ถ้า16บิตนะครับ16บิตลบเท่าไหร่ครับ 32,768 ถึง 32,767 จดเลขนี้ไว้ครับ8บิตกับ16บิตนะครับนะ8บิต8บิตแล้วก็16บิตถ้า32บิตนี่ก็ตัวใครตัวมันนะ คิดไม่ไหวนะเลขเป็นล้านเลยนะ32บิตโอเคนะครับนะถ้าเราเขียนเป็นสูตรนะครับก็คือลบนะด้านลบนะฮะวงเล็บ2กำลัง n ลบ1ไปเรื่อยๆครับไปเรื่อยๆจนถึง0แล้วก็จาก0ก็สุดที่เลยครับ บวก2กำลัง nนะ2กำลัง n ลบ1และข้างล่างลบ1ด้วยอันนี้คือสูตรของเขาโดยที่ n คืออะไรครับ n ก็คือจำนวนบิตเนี่ยสูตรของเขาคืออย่างนี้นะนะครับเพราะถ้าน้องอยากจะรู้ว่าถ้าเขาถามว่าขอบเขตเลขจำนวนเต็มขนาด32บิตเท่ากับเท่าไหร่น้องก็เอา n แทนด้วย32อะครับนะ n แทนด้วย32น้องก็จะได้คำตอบแต่นี่ผมไม่คำนวณนะถ้าคำนวณไปนี่ถึงก็เพี้ยนแน่นะครับนะ2กำลัง32นะผมก็จะจำเลขหลักๆอะครับนะเพราะว่านะเขาก็จะออกอยู่2ของขนาด8บิตกับ16บิตนะนี่เลขหลักๆนะ8บิตนะลบ128สังเกตครับด้านลบจะมากกว่าด้านบวกอยู่1นะครับสังเกตนะ ด้านลบจะมากกว่าด้านบวกอยู่1อันนี้คือขอบเขตนะทีนี้นะถ้าโจทย์ให้เลขจำนวนเต็มมาอ่ะทันนะครับทันนะไม่ทันก็0นะครับนะฮะไม่ทันก็0นะครับผมจะแปลงให้ดูเลยครับเพราะว่าข้อสอบเขาออกมาไงนะครับนะถ้าโจทย์นะจงหานะครับ15ฐาน10นะฐาน10นะฮะเท่ากับเท่าไหร่ฐาน2แบบไม่เอา15เอา18แล้วกันครับ18นะ18ฐาน10เท่ากับเท่าไหร่ฐาน2แบบนะ True complement นะแบบ True complement ขนาดด้วยเขาจะบอกขนาดด้วยครับขนาด8บิตแล้วกัน8บิตจงหา18ฐาน10เท่ากับเท่าไรฐาน2แบบ True complement ขนาด8บิตนะครับตั้งโจทย์ไว้ครับเราก็แยกนะฮะพิจารณาเป็น2กรณี
กรณีแรกก็คือถ้าโจทย์ให้เลขจำนวนเต็มมาจำนวนเต็มบวกนะครับน้องก็แปลงฐาน10ไปเป็นฐาน2ได้เลยแล้วก็ถ้ามันไม่ครบ8บิตก็ใส่ศูนย์ไปข้างหน้าให้ครบนะครับเพราะฉะนั้นข้อนี้ตอบอะไรนะครับถ้าโจทย์ให้เลขจำนวนเต็มนะฮะเป็นจำนวนบวกนะครับแล้วก็ถามว่าฐาน2ฐาน2แบบ True Complement เท่ากับเท่าไหร่ก็คือแปลงฐาน10ไปฐาน2ธรรมดาแล้วก็เติมศูนย์ไปข้างหน้าให้ครบตามจำนวนบิตอย่างข้อนี้ผมยกตัวอย่างเป็น8บิตเพราะน้องจะได้คำตอบคือลองพิมพ์มาหน้าห้องครับ ก็คือแปลงเนี่ยนะแปลง18ฐาน10ไปเป็นฐาน2ธรรมดาครับเท่ากับเท่าไหร่ฐาน2ขนาดนะ8บิตแปลงอย่างนี้เลยนะวันเวลาทำนะเวลาทำน้องก็เอา18ตั้งใช่ไหม18ตั้งฐาน2ได้9เศษ0นะครับเอา9มาหารต่อครับ9หาร2ได้4 2 4 8เศษ1นะฮะ4หาร2ได้2เศษนะฮะ0 2หาร2นะฮะได้1เศษ0นะหารต่อก็ได้ครับบางคนก็จะหยุดละนะนะ1หาร2ก็จะได้ตัวตั้งนั้นบนมาตอบนะครับแค่4บิตเราก็เติมศูนย์ไปข้างหน้าครับให้ครบ8บิตนะนี่งั้นเพราะฉะนั้นนะฮะถ้าเลขฐาน2แบบ True Complement นะครับโจทย์ให้เลขฐาน10มาเป็นจำนวนบวกแล้วก็ถามว่า True Complement ของเขาคืออะไร1น้องต้องดูว่าเขากำหนดจำนวนมากี่บิตนะอย่างข้อนี้นะเขาจะกำหนดว่า8บิตน้องก็นะแปลงมาธรรมดาครับแปลงฐาน10เป็นฐาน2ธรรมดาถ้าจำนวนบวกนะฮะทีนี้ถ้าจำนวนลบทันไหมครับทันไหมฮะจำนวนลบเลขเดิมแต่เป็นลบครับลบ18นะโจทย์บอกว่านะครับจงหาจงหาลบ18ฐาน10เท่ากับเท่าไหร่ฐาน2แบบ True Complement นะครับขนาด8บิตเห็นว่าโจทย์เขาตั้งนี้ฮะโจทย์เขาตั้งนี้ลบ18แล้วนะครับถ้าตามหลักการเลยถ้าตามหลักการเลยนะก็คือจะต้องนะก็คือเอาเครื่องหมายลบไปออกไปก่อนเอาเครื่องหมายลบออกไปก่อนวันเอาเครื่องหมายลบออกไปก็คือจะเหลือ18ใช่ไหมฮะ18ฐาน10น้องก็แปลงไปเป็นฐาน2ธรรมดาครับซึ่งเมื่อกี้เราแปลงและได้ออกมาเลยครับ0 0 0 0 1 0 0 1ใช่ไหมฮะได้ตัวนี้ออกมานี่ปุ๊บหลังจากนั้นทำ one complement ครับ one complement one complement คืออะไรครับทำให้เป็นตรงข้ามนะกับ0เป็น1กับ1เป็น0นะอันนี้จะได้0ได้1 1 01 1 1 1อันนี้เขาเรียกว่า one complement นี่ one complement นะ one complement ทันไหมฮะเอาเครื่องหมายลบออกไปก่อนเมื่อกี้โจทย์ถามลบ18เอาเครื่องหมายลบออกไปก่อนแล้วก็แปลง18ฐาน10ให้เป็นฐาน2ขนาด8บิตพอแปลงเสร็จปุ๊บน้องทำ one complementพอได้วันคอมเพลเมนต์เสร็จปุ๊บคำว่าวันคอมเพลเมนต์คือกลับ0เป็น1กลับ1เป็น0นะครับได้วันคอมเพลเมนต์แล้วนะอันนี้เราได้ตัวนี้แล้วนะฮะน้องก็เอามาบวกอีก1ครับ
บวกอีก1แบบฐาน2นะฮะเพราะคำตอบที่ได้คือ111101111นี่แหละครับอันนี้คือ true complement นะ true complement นี่ได้คำตอบนี้นะ นะวันกระบวนการนะครับการหาจำนวนลบแบบ true complement นะครับก็คือเอาเครื่องหมายลบออกไปก่อนนะครับแล้วก็แปลงฐาน10ไปเป็นฐาน2เมื่อได้ฐาน2แล้วกลับบิดให้เป็นตรงกันข้ามก็จะได้เขาเรียกว่าได้ออกมาเป็น one complement เมื่อได้ one complement แล้วเอามาบวกกับอีก1ก็จะได้ออกมาเป็นแล้ว true complementแต่ถ้าไปทำอย่างนี้นะครับนะฮะมันช้าน้องจดสูตรนี้ไปครับกรณีจำนวนลบนะฮะ น้องต้องโน้ตไปครับว่าเป็นกรณีจำนวนลบถ้าจำนวนบวกไม่ต้องไปนั่นเลยจำนวนบวกนี่ไม่ต้องไปทำเป็นวันคอมเมนต์อะไรบวกเสร็จก็คือจำนวนบวกนี่คือแปลงฐานสิบฐานสองธรรมดาแล้วก็ใส่สูตรให้ครบตามจำนวนบิตที่จดกำหนดถ้าจำนวนบวกอันนี้เราพูดถึงจำนวนลบนะฮะจำนวนลบเทคนิคนะฮะเทคนิคนะครับเมื่อน้องได้ตรงนี้นะฮะน้องได้ตรงนี้ออกมานะฮะตรงนี้คือตรงนี้ได้มาจากไงครับก็คือแปลงฐาน10ไปเป็นฐาน2ธรรมดานะครับนะได้ตรงนี้ออกมานะครับให้ทันนะครับอันนี้เป็นเคล็ดวิชาเลยนะครับนะโน้ตลงไปครับมองจากขวาไปซ้ายนะแมวไล่กัดกันอีกนะมองจากขวาไปซ้ายเจอ0ใส่0เจอ1ตัวแรกชัก1ตัวแรกลงมามองจากขวาไปซ้ายนะฮะ เจอ0ใส่0เจอ1ตัวแรกชัก1ตัวแรกลงมาหลังจากนั้นทำเป็นตรงข้ามมองจากขวาไปซ้ายนะมองจากขวาไปซ้ายคือมองด้านนี้นะจากขวาไปซ้ายนะเจอ0ใส่0นะครับเจอ1ตัวแรกชัก1ตัวแรกลงมาหลังจากนั้นทำเป็นตรงข้ามนะฮะวันลองดูโจทย์เนี่ยยังตัวเลขนี้นะครับนะที่เราคำนวณได้มองจากขวาไปซ้ายเจอ1ตัวแรกชัก1ตัวแรกลงมาเดี๋ยวผมเขียนเลขใหม่เขียนโจทย์ใหม่ไปกี้มันได้1 0 0เอ้ย0 0 0 1 0 0 1ไปกี้ได้อย่างงี้ใช่มั้ยนะครับอันนี้คือเท่ากับ18นะครับมองจากขวาไปซ้ายจากขวาไปซ้ายวันจากขวาเจอ0มั้ยครับไม่0ไม่เจอใช่เจอ1ตัวแรกนี่เจอ1ตัวแรกครับชัก1ตัวแรกลงมาหลังจากนั้นทำเป็นตรงข้ามตรงข้ามแผ่นสีนี้1 1 0 1 1 1 1เป็นไงครับนะได้ตัวนี้ออกมาครับนะอันนี้แหละฮะคือ true complement นะไม่ต้องเสียเวลาทำ one complement เลยมองจากขวาไปซ้ายเจอ0ใส่0เจอ1ตัวแรกชัก1ตัวแรกลงมาหลังจากนั้นทำเป็นตรงข้ามเนี่ยนะมั้ยคำตอบตรงกันไหมครับนะ คำตอบตรงกันเลยฮะอาจจะงงแต่ว่าถ้าเกิดเราคิดได้ออกมาเป็นอย่างนี้สมมตินะครับ0 0 1 0 1 1 0 1สมมติว่าน้องได้ตัวนี้ไอ้อันนี้เท่าไหร่ไม่รู้นะเท่าไหร่ไม่รู้นะฐาน10จำนวนบวกนะฮะแล้วก็ถามว่าลบมันคืออะไรมองจากขวาไปซ้ายมองจากด้านนี้เจอ0ตัวแรกเจอ0ใส่0เจอ0ใส่0เจอ1ตัวแรกชัก1ตัวแรกลงมานี่จะได้อย่างนี้ก่อนมองจากขวาไปซ้ายเจอ0ใส่0จนมองไปกระทั่งเจอ1ตัวแรกชัก1ตัวแรกลงมาหลังจากนั้นทำไปตรงข้ามครับ1 0 0นะ10เนี่ยอันนี้คือจำนวนนะตรงมาตรงข้ามหรือ true complement
นะครับอันนี้เทคนิคนะฮะเทคนิคโอเคนะอันนี้คือในเรื่องของทัวร์เมนต์นะที่ออกข้อสอบมานะก็คือน้องต้องรู้หลักการอันดับแรกทัวร์เมนต์เนี่ยนะรู้ว่ามันคือเป็นระบบการจัดเก็บเลขจำนวนเต็มในปัจจุบันนะครับ2รู้ขอบเขตของเลขจำนวนเต็มรู้ขอบเขตของทัวร์เมนต์เมื่อกี้ผมบอกสูตรแล้วนะหรือไม่ก็น้องเพื่อความเร็วน้องจำเลขเลยถ้าข้อมูลขนาด8บิตอยู่ข้อมูลจะมีอยู่ในช่วงลบ128ถึง127กี่จำนวนครับ8บิต256จำนวนถ้า16บิต 65,536 จำนวนด้านลบก็คือเริ่มจากลบ 32,768 ถึง 32,767 จำไปเลยครับจำไปเลยนะฮะไม่ออกข้อสอบก็ได้เอาไปใช้สอนเด็กนะครับแต่ถ้าเกิด 32บิตนะเราก็ใช้สูตรครับนะไปคิดจดสูตรไปแล้วนะครับคือต้องรู้ขอบเขตพอรู้ขอบเขตเสร็จปุ๊บต้องแปลงโจทย์จะให้เลขฐาน10มาถ้าจำนวนบวกเราแปลงฐาน10ไปฐาน2ธรรมดาแล้วตอบเลยเช็คจำนวนบิตที่โจทย์กำหนดแล้วก็ตอบเลยแต่ถ้าเป็นจำนวนลบเอาเครื่องหมายลบออกมาก่อนแล้วก็แปลงตัวเลขนั้นเนี่ยให้เป็นเลขฐาน2เมื่อได้เลขฐาน2แล้วเอามาทำให้เป็นตรงข้ามก็คือทำให้เป็นวันแล้วเอาวันที่ได้มาบวก1จะได้เป็น true หรือใช้เทคนิคของผมมองจากขวาไปซ้ายเจอ0ใส่0เจอ1ตัวแรกแค่1ตัวแรกออกมาหลังจากนั้นทำไปตรงข้ามทันนะครับสูตรตัวนี้นะฮะคันคอมากเลยเนี่ยอากาศเปลี่ยนฮะแพ้อากาศนะโอเคเครียดยังวันนี้เครียดยังไหนๆใครเครียดแล้วกด7สิครับนะเครียดยังนะติวมาชั่วโมงครึ่งกันเนี่ยนะเคลียร์กันยังครับชั่วโมงกว่าแล้ว3ทุ่มครึ่งเนี่ยอ๋อกด7อ่า1 7แล้วอ่ะ3 7แล้วนะเคลียร์อยู่3คนเอง4แล้วนะโอ้เกิน5คนนี่มันเป็นเหตุอันควรครับนะในการที่เราจะพักเพราะสมองคนเรานะฮะจะเรียนรู้ได้ดีแค่อะไรครับชั่วโมงครึ่งแรกหลังจากนั้นจะเริ่มเบลอแล้วถ้าสมาธิไม่ดีจะเริ่มเบลอแล้วนะงั้นเดี๋ยวเราให้คนเครียดพักก่อนมาแล้วคนไม่เครียดติวต่อแล้วเดี๋ยวผมเข้าไปติวทวนให้กับคนที่เครียดไงนะไม่กดเจนนี่คือไม่เครียดใช่ไหมนะครับหนึ่งห้านี่ใช่น้องที่เอาโจทย์มาให้หรือเปล่าครับเนี่ยผมจำไม่ได้แล้วหรือว่าน้องแนนไม่รู้นะหรือว่าครูแนนนะ155เนี่ยนั่น138หนูเหรออ๋อ155โลมาโอ้นะแล้ววันนี้ครูวุฒิมาไหมครับนะไม่เลยไม่เห็นครูวุฒิเลยนะเลยเฉลยให้ไม่ครบเลยนะคุณครู138นะรู้สึกว่ามันอากาศเปลี่ยนแล้วผมจะเริ่มอาการไม่ค่อยดีไงครับก็หม่อมบางด้วยวันนี้ผมตัดผมสั้นเนี่ยนะเย็นหัววาบวาบเลยนะครับนะโอเคครับนะทีนี้นะครับถัดจากเนื้อหาตรงนี้ผมจะติวเจาะข้อสอบนะเพราะว่าผมมองว่าเนื้อหาเนี่ยหัวข้อเนี่ยนะเรารู้แล้วนะผมให้หัวข้อไป13หัวข้อเนี่ยไม่เกินนี้แน่นอนนะไปค้นคว้าทางอินเทอร์เน็ตอ่ะเพิ่มเติมได้เลยครับนะใน13หัวข้อเนี่ยนะที่ผมโพสต์ไว้นะว่าจากการเฉลยข้อสอบพันข้อผมพบว่าข้อสอบนะมีออก13หัวข้อไปค้นคว้าตรงนั้นเลยครับนะไปดูเนื้อหาตรงนั้นมาได้เลยแต่ทีเนี้ยต่อให้น้องชำนาญเนื้อหาแค่ไหนถ้าไม่ชำนาญด้านการทำข้อสอบไม่รู้ว่าลูกเล่นของข้อสอบนะครับนะมันจะตอบไม่ได้เพราะหลายๆคนเนี่ยมาถามเฉลยผมเนี่ยนะรู้นะว่าโจทย์เขาเนี่ยจะต้องตอบอะไรแต่พอมาดูช้อยอ้าวช้อยไม่มีเว้ยนะไม่มีกับที่เราเตรียมไว้ตอบไม่ถูกเลยทีนี้นะเริ่มสับสนเริ่มลังเลเลยหลายคนเลยนะ 80-90% นะครับแล้วก็สอบครูจะเป็นอย่างนี้เพราะฉะนั้นนะครับนะตั้งแต่คราวหน้าไปผมจะติวเน้นเทคนิคการทำข้อสอบนะครับเน้นด้านนี้ไปเลยดีกว่าเอาข้อสอบมาทำข้อสอบเราเยอะมากเรามีหลายพันข้อนะครับเพราะฉะนั้นนะครับถ้าเป็นไปได้นะฮะถ้าคนที่ไม่มีข้อสอบพันเล่มเนี่ยซื้อเถอะครับนะ250บาทบวกค่าส่งนะครับเพราะว่า600ข้อแรกเนี่ย 6-700 ข้อแรกเนี่ยผมจะเฉลยอย่างละเอียดคือเฉลยจะยาวไปนิดนึงนะฮะ
เพราะว่ากล่าวว่าให้6-700ข้อแรกเนี่ยนะฮะคือถ้าเกิดคนที่แบบเนื้อหาไม่แน่นเนี่ยให้ดูคำอธิบายเพราะว่าจะได้รู้เนื้อหาด้วยนะครับแต่ที่นี่นะครับทุกข้อมันมีเทคนิคหมดเลยคือมันไม่ใช่เทคนิคมันมีจุดมองว่าโจทย์แบบเนี้ยจะต้องตอบตัวไหนตัดตัวช้อยยังไงเพราะตั้งแต่คราวหน้าไปนะครับผมจะติวข้อสอบ1,000ข้อนี้นะฮะไล่ไปตั้งแต่ข้อแรกเลยนะครับนะ600ข้อแรกมันเฉลยอย่างละเอียดนะแต่เฉลยละเอียดนะน้องจำไม่หมดหรอกนะน้องแค่นะรู้ว่าโจทย์ข้อเนี้ยนะตอบยังไงให้มันกระชับนะคือเตรียมคำตอบไว้แบบกระชับๆนะครับเพราะฉะนั้นถ้าเป็นไม่ได้นะครับนะสั่งซื้อไปนะครับนะ250บาทนะนะ1,000ข้อนะแล้วน้องจะบรรลุด้านการทำข้อสอบเลยแล้วน้องไม่ต้องจะไม่มาบ่นเลยว่าโอ้ทำข้อสอบนักวิชาเอกตกอะไรเงี้ยเป็นไปไม่ได้ถ้าอ่านข้อสอบ1,000ข้อแล้วมาติวกับผมนะนะครับผมเอาหัวเป็นประกันเลยนะครับนะไม่เต็มก็เกือบเต็มอ่ะอันนี้จริงๆนะนะครับขอให้รู้เทคนิคการทำข้อสอบนะครับไม่ใช่รู้เนื้อหานะเพราะรู้เนื้อหาเนี่ยมาเจอข้อสอบตอบไม่ถูกอีกเอาเทคนิคการทำข้อสอบไปเลยดีกว่านะวันเดี๋ยวตั้งแต่วันศุกร์ไปนะครับนะผมจะติวเจาะข้อสอบนะเอาเทคนิคทำข้อสอบเลยนะโอเคนะครับนะโอเคนะงั้นเจอกันวันศุกร์นะฮะวันศุกร์นี้ผมจะเจาะข้อสอบไล่ไปตั้งแต่ข้อที่1นะจนถึงสอบอ่ะแล้วก็ในระหว่างติวนะฮะก็จะมีแทรกเนื้อหาอะไรบ้างเพิ่มเติมไปนะครับนะพวกหลักการเขียนโปรแกรมนะฮะเรื่องดัตต้าเบสอะไรพวกเนี้ยก็จะเสริมไปนะ แต่ว่าทิศทางการติวหลักคือเน้นเทคนิคการทำข้อสอบนะครับเจอโจทย์อย่างนี้จุดสำคัญของโจทย์อยู่ที่จุดไหนโอเคนะครับนะวันนี้พักผ่อนครับวันนี้พักผ่อนนะวันนี้ผมอาการไม่ค่อยดีด้วยนะเหมือนเป็นหวัดนะวันนี้พักผ่อนนะครับนะเดี๋ยวผมจะเช็คคลิปแล้วก็เอาไปโพสต์นะครับนะเอาไปโพสต์แต่เดี๋ยวคราวหน้าผมไม่แคปภาพนะเพราะว่านะมันค่อนข้างจะสับสนนิดนึงนะครับไม่ได้ทักทายครูเบนซ์เลยนะครับนะไม่ได้นะแซวครูเบนซ์เลยวันนี้ผมไม่ได้ส่องใครเลยนะนะพอข้อสอบเก่าข้อสอบ1,000ข้อผมเยอะแล้วนะฮะข้อสอบ1,000ข้อนี่คือดักหมดแล้วเดี๋ยวผมเฉลยข้อสอบ1,000ข้อให้ครบก่อนแล้วก็ถ้าหลุด1,000ข้อนี่มีโจทย์อะไรที่แบบคิดว่าเด็ดๆนี่เอามาถามได้นะครับนะชุดนี้ยังอธิบายเรื่อง IOA เรื่องไอ้นั่นยังไม่ครบเลยเนี่ยนะไอ้เรื่องแต่เดี๋ยวจะมาอธิบายเพิ่มให้วันศุกร์แล้วก็พออธิบายเสร็จปุ๊บก็ค่อยต่อข้อสอบนะ อ่านไม่จบมาถึงอ่านเนื้อหาและอ่านข้อสอบโอ้ thank you ครับนะฮะคือเวลาเราอ่านเราต้องอ่านแบบจับประเด็นนะครับแล้วก็โน้ตเอาจุดหลักๆเฉลยอย่างละเอียด700ข้อครับแล้วก็ให้ทำเอง2คือที่เหลือเนี่ยจะตอบโจทย์ตอบโจทย์ตอบประมาณ200ข้อแล้วก็ประมาณ100ข้อหลังเนี่ยจะเป็นโจทย์กรณีพิเศษที่ผมได้มาแต่โจทย์ไม่ได้ช้อยนะอย่างเช่นพวกเว็บไซต์นะกระทรวงศึกษาธิการเนี่ยเว็บไซต์เนี่ยออกประจำนะที่เกี่ยวข้องกับกระทรวงศึกษาธิการเนี่ยมีเว็บไซต์ศึกษาธิการเว็บไซต์สพทมีอะไรไม่รู้นะ7-8เว็บไซต์ไม่ผมจะเฉลยตั้งแต่ข้อที่1มาข้อที่1เนี่ยในข้อมือเตรียมสอบผมมีเฉลยแล้วก็จริงแต่ว่าเฉยนะมันยาวนะฮะใครจะไปท่องไหวเพราะผมรู้ว่านะพวกน้องชอบท่องนะครับแต่ละข้อเนี่ยนะตั้งแต่ข้อแรกไปเนี่ยเดี๋ยวจะหาเทคนิคการจำให้ว่าไอ้หัวข้อเนี่ยจุดหลักเนี่ยมันคือตรงไหนนะครับไม่งั้นน้องอ่านตายเลยนะครับ จริงซื้อไปเลยครับนะ1,000ข้อนี่คือรวมผมไม่รู้จะรวมยังไงแล้วคัดมาจาก 3-4,000 ข้อนะ250บาทนะครับใช่ต้องมีเทคนิคครับไม่งั้นน้องจำหน้ามืดนะครับเอาเทคนิคเลยตอนนี้เราจะติวเทคนิคอย่างเดียวเลยนะครับนะแล้วก็มีแทรกเนื้อหาให้เสริมความเข้าใจถ้าเป็นเรื่องพวกการเขียนโปรแกรมเรื่องดัตต้าเบสเนี่ยนะครับนะอย่างเรื่องเน็ตเวิร์กเนี่ยนะที่ใครบอกว่าอ่านแล้วไม่เข้าใจเลยเนี่ยเดี๋ยวมาติวรู้เลยนะฮะนะมีเทคนิคการจำเยอะไอ้พวกมาตรฐานต่างๆ802เนี่ยนะหาจุดจำหลักๆนะครับโอเคนะครับนะวันนี้เอาพักผ่อนแค่นี้นะเดี๋ยวผมจะลองแปลงคลิปแล้วเดี๋ยวเราลงโพสต์เลยนะฮะฝันดีทุกคนนะครับนะฮะฝนตกแล้วเนี่ยนะฮะ
ใครจะมาใช้ห้องติวเปิดคลิปก็ได้นะครับนะเปิดคลิปเปิดอะไรพวกเสียงวิชาพรบความรับรู้อะไรพวกเนี้ยนะครับมาเปิดได้นะใช้ห้องได้ผมเช่าไว้นะครับนะขึ้นไมค์เปิดได้เลยนะเดี๋ยวผมจะแปลงไฟล์วิดีโอก่อนนะครับ